อ่ะกลับไปก่อนนิดหนึ่งนะครับเนี่ยก็เอาใหม่นะครับวันนี้หัวข้อที่เราพูดก็คือจะเป็นเรื่องของ data flow นะครับ and scheduler ซึ่งมันก็เป็นหัวข้อที่อยู่ในเรื่องของ data engineer เนี่ยนะครับเนี่ยเครื่องมือก็จะมีด้วยกัน2ตัวอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือจะเป็นตัวUSI นะครับซึ่งมากับ Hadoop เองแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ Airflow นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะบอกว่าค่อนข้างทันสมัยนะครับโอเคตัวหลักการของ Workflow เองนะครับมันก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ Sequence of Task นะครับก็คือการที่ให้งานของเราเนี่ยหรืออาจจะเป็น Job หรือเป็นอะไรต่างๆเนี่ยทำงานต่อเนื่องกันไปนะครับตามที่เรากำหนดนะครับนะแล้วก็นอกจากเรื่องการจะให้งานทำงานต่อเนื่องแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่จะให้มันเริ่มทำงานโดยอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของตารางเวลา scheduler เนี่ยนะครับก็คือให้มันคิดตามเวลาหรือว่าตามปฏิทินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกเรื่องนึงก็คือจะเป็นเรื่องของการ trigger คืออาจจะเป็นเหตุการณ์บางอย่างซึ่งเป็นตัวสั่งให้ job หรือให้ task เราเนี่ยทำงานนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามีไฟล์ copy มานะครับเนี่ยพอเห็นมีไฟล์ปุ๊บก็ให้ task เริ่มทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดการเริ่มต้นการทำงานนะครับส่วนอีกโดยปกตินะครับอันนี้ก็คือว่าโดยปกติเนี่ยงานในเรื่องของ Big Data เนี่ยมันเป็นงานที่ต้องการเวลาที่ค่อนข้างยาวอย่างเช่นเราอาจจะต้องสั่งให้มันทำสัก2วันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออย่างน้อยก็อาจจะสักเป็นหลัก10ชั่วโมงนะครับในการทำงานงานหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานพวกเนี้ยมันจะเหมือนกับให้เราไปเฝ้าแล้วคอยสตาร์ทตัวโปรแกรมทีละตัวเนี่ยมันอาจจะไม่สะดวกนะครับนะอันนี้จะเป็นรูปตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นงานทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่ามีเริ่มมาปุ๊บเราให้มันดาวน์โหลดข้อมูลนะครับนะจนกว่าดาวน์โหลดข้อมูลเสร็จเนี่ยถ้าดาวน์โหลดข้อมูลนี้เสร็จก็ทำดับไปเรื่อยๆพอเสร็จแล้วหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยค่อยทำการส่งไอตัวข้อมูลที่เราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยเข้าส่ง processing นะครับก็คืออาจจะไปประมวลผลบางอย่างหรือว่าทำลอจิกทางคณิตศาสตร์ต่างๆนะครับนะแล้วก็จะมีการถ้าสมมติ process เสร็จแล้วก็ไปสู่ส่วนที่สามารถที่จะเอาข้อมูลที่ process เนี้ยไป monitor ได้นะครับนะเอาไป generate ในต่างๆแล้วก็เอาไปสร้าง report แล้วก็ส่งไปที่ระบบอีเมลหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็น sequence นะครับเป็น sequence ของ task นะครับยกตัวอย่างนะครับถ้ามองเรื่องของอดีตนะครับนะอันนี้สมัยก่อนเนี่ยอันนี้เราจะพูดกันลักษณะคล้ายๆคือขออธิบายคำว่า ETL ก่อนนะคือไม่แน่ใจว่าพวกเราเคยเจอคำพวกนี้ไหวขนาดไหนนะ ETL มันย่อมาจาก Extract Transfer Load มันเป็นขั้นตอนค่อนข้างจะคลาสสิกนะครับในการย้ายข้อมูลนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราจะย้ายข้อมูลจากอย่างเช่นภายนอก ecosystemภายนอก Hadoop เข้ามาใน Hadoop หรือจริงๆจะย้ายข้อมูลจากดาต้าเบสหนึ่งไปดาต้าเบสหนึ่งเราก็เรียกว่า ETL นะเราใช้ลักษณะเป็น extract แล้วก็คือการแตกตัวข้อมูลนั้นนะครับแล้วก็ transfer ย้ายมันมาแล้วก็โหลดกลับไปที่ปลายทางนะครับอาจจะเป็นฐานข้อมูลเองหรือจะเป็น Hadoop เองนะครับนั่นเป็นคอนเซ็ปต์ของ ETL นะครับนะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเรากำลังมองว่าเป็นสมัยก่อนที่ไม่มีเครื่องมืออะไรมาช่วยเนี่ยในการที่จะทำลักษณะพวกนี้นะครับในการย้ายข้อมูลต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องเขียนสคริปต์มันขึ้นมานะครับนะโดยปกติเนี่ยเราจะเขียนสคริปต์ในการดึงข้อมูลพูลข้อมูลอาจจะใช้สกู๊ปช่วยก็ได้นะครับแต่ว่าก็คือจะเป็นสคริปต์ในการเขียนขึ้นมานะครับนะแล้วก็สคริปต์ตัวนี้ก็ทำหน้าที่ในการอ่านข้อมูลจากฐานข้อมูลเนี่ยแล้วก็ส่งไปที่ HDFS คือ Hadoop นะครับอันนี้สมมติตัวอย่างจากรูปนี้นะครับนะแล้วเราก็จะต้องมาเขียนสเก็ตดวลคือเขียนโปรแกรมสคริปต์เนี่ยให้มันเริ่มทำสคริปต์ตัวนั้นนะครับนะซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราจะเรียกมันว่าคอนจ็อบนะครับคอนจ็อบเนี่ยหมายถึงเป็นลักษณะสเก็ตดวลแบบหนึ่งของพวกยูนิคหรือของพวกลีนุกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับพวก Windows เนี่ยก็จะเหมือนกับ Task Scheduler ใน Windows มันจะมี Task Scheduler ลองเสิร์ชดูนะเผื่อใครไม่เคยใช้อ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางในการสั่งให้โปรแกรมเนี่ยมันทำงานกันนะครับของ
อย่างของ Windows เนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบที่สวยงามนะถ้าเราลองเปิดโปรแกรม Task Scheduler ใน Windows ดูเนี่ยมันก็จะเป็นโปรแกรมสวยงามเข้าใจง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ของพวก Unix เนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นไฟล์เป็นไฟล์เบสนะครับทุกอย่างจะทำโดยใช้ไฟล์เป็นตัวกำหนดนะครับนะพอเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยรูปแบบเนี่ยของคอนแท็บหรือคอนจ็อบเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆไม่ใช่คล้ายก็คือจะเป็นรูปแบบที่อยู่บนขวามือเนี่ยนะครับคือในคอนจ็อบเนี่ยมันจะใช้ตัวเลข5ตัวในการกำกับว่าจะให้ทาร์กเนี่ยทำงานเมื่อไหร่นะครับโดยที่ตัวเลขเนี่ยก็จะคือนาทีนะบอกว่าให้ทำที่นาทีไหนนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นชั่วโมงว่าให้ทำที่ชั่วโมงที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นไล่ไปก็เป็นวันในเดือนว่าจะเป็นวันให้ทำทุกวันไหนนะครับให้ทำเฉพาะเดือนไหนแล้วก็สุดท้ายก็คือจะทำในจันถึงศุกร์เนี่ยทำวันไหนนะครับนะและสุดท้ายพารามิเตอร์สุดท้ายของสคริปต์เนี่ยก็จะเป็นสคริปต์ที่เราสั่งให้มันทำงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบสมัยก่อนนะครับจริงๆผมอยากให้ดูตัวอย่างให้เห็นทีนะเผื่อใครไม่เคยใช้นะแต่นะผมขอพิมพ์เข้าไปในแชทนะแชทมันจะไม่เล็กพอแค่สกรีนอันนี้ให้เห็นกันนะครับอันนี้จะเป็น Linux เป็นยูนิคของผมนะครับนะซึ่งถ้าเป็นพวกยูนิคเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าเป็น Windows ก่อนดีกว่านะ Windows Schedule นะที่บอกว่าถ้าเป็น Windows เนี่ยการกำหนดเวลาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะ Task Schedule แบบนี้นี่จะเป็น task scheduler ของ Windows ตัวอย่างเพื่อประมาณนี้ว่าให้สั่งให้อะไรทำเมื่อไหร่นะครับนะคืออย่างที่บอกกับ Windows เนี่ยมันก็จะมี UI ที่ค่อนชัดเจนนะว่าให้ทำเวลาไหนหรืออะไรอย่างไรเราสามารถจะเข้าไปเซตมันได้นะครับแล้วก็จะมีล็อกที่ชัดเจนในส่วนของ Windows นะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมติเราพูดถึงของ Linux บ้างนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นคอนแทคที่พูดถึงในที่ตัวอย่างจริงเนาะอย่างอันนี้นะครับไอ้พวกช้าๆนี่เป็นคอมเมนต์นะไอ้พวกนี้ก็จะอาจจะไม่ต้องสนใจนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่คืออย่างเช่นบรรทัดนึงจะเป็นจะหมายถึงตารางเวลานึงนะครับนะอันนี้ก็จะบอกว่าทุกๆ 6:10 นาทีเนี่ยนะครับ 6:00 นนะครับ10นาทีเนี่ยทุกๆวันนะครับเนี่ยให้มันรันคำสั่งนี้นะครับนะคำสั่งรันแบตตัวนี้นะครับส่วนไอ้ MSI อะไรนะซึ่งหมายข้างหลังนี้อันนี้ไม่ต้องสนใจนะอันนี้คำสั่งว่าให้มันทำงานแล้วก็ทำต่อไปเลยโดยที่ไม่ต้องหยุดนะครับหรืออันนี้จะเป็นบอกว่าคำสั่งถัดไปเนี่ยให้ทำตอน 8:00 น. 10 นาทีนะครับนะที่อยากจะให้เห็นอีกอันนึงนะครับคืออันนี้นะครับนะอันนี้แต่จริงๆอันนี้โดนคอมเมนต์อยู่นะอันเนี้ยมันจะเขียนก็คือเดี๋ยวนะผมสมมติว่าไม่ได้คอมเมนต์ให้ดูดีกว่าสมมติเป็นอย่างนี้นะครับนะนี่บอกที่คอมเมนต์อยู่นะอย่างอันนี้นะครับแล้วก็เป็นถ้าความหมายก็คือว่าให้ทำตอน8โมงทุกๆ5นาทีนะครับหมายถึงว่า8โมงทำ8โมง5นาทีทำ8โมง10นาทีทำนะครับนะให้รันคำสั่งบรรทัดนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางเวลาอีกแบบนึง
คือความหมายของคำคือว่าเอาทุกนาทีที่หารด้วย5ลงตัวนะครับก็ให้สั่งให้เป็นคำอ๋อแต่อันนี้จะบอกด้วยว่าให้ทำเฉพาะวันจันทร์ด้วยนะครับหนึ่งนี่คือวันจันทร์8โมง5นาทีอันนี้ก็จะเป็นตารางเวลาที่เป็นลักษณะของคอนจ็อบที่พูดถึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถูกอ้างอิงถึงในพวกของการตั้งเวลาในเรื่องของ workflow ทั้งเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางเวลาบอกเฉยๆนะว่าถึงเวลาให้ทำสคริปต์นั้นสคริปต์นี้นะครับหรือให้ทำโปรแกรมนั้นโปรแกรมนี้นะครับซึ่งโปรแกรมเราต้องเขียนขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับทีนี้ย้ำว่าอันนี้คือเป็นการตั้งการทำงานสมัยก่อนนะ traditional ก็คือเมื่อก่อนเราทำอย่างเงี้ยซึ่งมันมีปัญหาตามมาตามที่ลิสต์อยู่ในหน้าจอเนี่ยนะครับเนี่ยปัญหาแรกๆเลยก็คือว่าถ้าสมมติว่าไอ้สคริปต์ที่เราทำหรือโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยหรือยังที่บอกว่าถ้าเป็นสกู๊ปเองเนี่ยนะครับแล้วมันเฟลขึ้นมานะครับเนี่ยสมมติว่ามันเกิดอะไรขึ้นเน็ตเวิร์กรูทหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดเฟลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาแล้วนะครับคำถามก็คือถ้ามันเฟลเนี่ยเราอาจจะเขียนโปรแกรมให้มันรีทายหรือว่าทำซ้ำได้นะแต่เราก็จะไม่รู้ว่ามันควรจะทำซ้ำกี่รอบนะครับเนี่ยอาจจะทำเป็น10รอบก็ยังเฟลอยู่นะครับเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเป็นพวกนี้ก็มาว่าหนึ่งเราไม่รู้ว่าถ้ามันเฟลเนี่ยเราจะจัดการกับมันยังไงนะครับเนี่ยสองก็คือว่าเวลามันทำงานอยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถไปมอนิเตอร์มันดูได้เลยว่าตอนนี้มันทำงานยังไงอยู่นะครับถ้าเราไม่ได้เขียนขึ้นมาเฉพาะเจาะจงว่าให้มันไปมอนิเตอร์ว่างานมันทำเสร็จหรือยังหรือว่าอยู่ขั้นตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวลักษณะการตั้งเวลาแบบสมัยก่อนเนี่ยก็จะมอนิเตอร์ดูไม่ได้นะครับนะหรือแม้แต่ว่าถ้ามันต้องมีการทำงานเป็นขั้นตอนมี dependency มันคือต้องมีอย่างเช่นเมื่อกี้ตัวอย่างเมื่อกี้นะว่ามีการดาวน์โหลดก่อนนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วค่อยมาโปรเซสข้อมูลนะครับสมมติว่าถ้าอย่างเป็นคอนจ็อบที่ให้ตัวอย่างเมื่อกี้เนี้ยนะครับใช้ตารางเวลาอย่างเดียวจะเป็นตัวกำหนดนะครับเราจะต้องคาดคะเนเองว่าโอเคมันควรจะดาวน์โหลดเสร็จภายใน10นาทีนะเราค่อยไปสั่งโปรแกรมอีกตัวนึงทำงานต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดของพวกลักษณะการตั้งเวลาแบบสมัยก่อนแล้วก็เรื่องของ scalable คือเวลาทำงานอย่างเงี้ยมันจะทำงานได้เฉพาะในเครื่องเดียวนะครับเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำงานแล้วไปสั่งโปรแกรมข้ามเครื่องหรืออะไรต่างๆเนี่ยทำงานได้นะครับแต่เพราะว่าส่วนใหญ่คอสอบคอนจ็อบหรืออะไรเงี้ยมันเป็นโปรแกรมที่อยู่ในซิสเต็มเดียวแล้วก็การ deploy เนี่ยก็เวลา deploy เนี่ยถ้าโปรแกรมทำงานอยู่มันก็จะมีปัญหาเรื่องว่ามันไม่สามารถจะ deploy ขณะที่โปรแกรมมันทำงานอยู่ได้แล้วสุดท้ายก็คือว่าเวลามันทำงานเนี่ยไอตัวลักษณะ on job หรือตั้งเวลาสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้เก็บประวัติของมันเอาไว้ว่าโอเคมันเคยทำงานถึงเมื่อไหร่แล้วอะไรนะครับหรือมันเคยทำงานไปกี่ครั้งแล้วนะครับอันนี้คือสมัยก่อนแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าถ้ามันเมื่อเนื่องจากมันไม่มี history นะไม่มีประวัติการทำงานเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรีรันมันหรือว่าให้มันทำซ้ำได้นะครับก็เลยเกิดเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่คอยจะทำงานคอยมาช่วยแก้ปัญหาเมื่อสักครู่นี้นะครับนะก็คือปัญหาเรื่องการทำงาน workflowUSI เป็นตัวแรกที่เราจะพูดถึงนะเพราะว่า USI เนี่ยมันมาพร้อมกับHadoop ecosystem ที่บอกไปนะครับนะตัว USI เองเนี่ยถ้าพูดถึงโดย definition มันอ่ะมันคือ workflow engine นะครับเป็นส่วนที่คอยจัดการเกี่ยวกับตัว workflow หลักๆเลยของตัว Hadoop Apache Hadoop นะครับตัวนี้ก็คือถูกจริงๆมันถูกสร้างมาพร้อมๆกันนะครับนะโดยที่ตัว USI เองเนี่ยมันเป็นเว็บเป็น Java นะครับเกือบทั้งหมดของ Hadoop เริ่มต้นเนี่ยจะถูกสร้างโดย Java นะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ Java เนอะสามารถจะเขียนเสร็จแล้วเนี่ยไปรันที่ไหนก็ได้เครื่องไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น OS อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยถูกใช้ในตัว Hadoop เป็นหลักเลยนะครับโดยตัว USI เนี่ยก็คือถูกพัฒนามาโดยเป็น Java Web Application นะครับก็มีเกี่ยวกับเนี่ยแหละทำงานเกี่ยวกับการschedule คือจัดตารางงานของตัว job ที่อยู่ใน Hadoop นะครับก็ตามคอนเซ็ปต์ของตัว workflow ของเราตัว USI เองเนี่ยมันจริงๆมันสามารถที่จะ integrate เข้ากับตัว Hadoop stack หรือ Hadoop ecosystem
ได้เกือบทุกตัวได้ทุกตัวนะครับเพราะว่าตัวอย่างที่บอกตัวอุซี่เนี่ยถูกสร้างมาพร้อมๆกับตัวอีโคซิสเต็มในฮาร์ดรูปไม่ว่าจะเป็นสกู๊ปไฮฟ์อิมพาล่าหรืออะไรต่างๆนั่นนะครับหรือแม้แต่พวกซูนคีเปอร์หรืออะไรตามรูปอีโคซิสเต็มเนี่ยตัวสกู๊ปมันสามารถจะอินทิเกรตเข้าไปพออินทิเกรตเข้าไปเนี่ยมันสามารถที่จะมอนิเตอร์มันสามารถที่จะทำอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวอีโคซิสเต็มพวกนั้นได้นะครับก็สกู๊ปเนี่ยสามารถที่จะรันจ็อบที่เป็นพวกแบบรีดิวเองหรือว่าเป็นพวกที่บอกเนื้อ Hive Pick อะไรต่างๆสกู๊ปเนี่ยคือตัวสกู๊ปสามารถจะไปสั่งรันงานพวกนั้นโปรแกรมพวกนั้นได้นะครับแล้วก็ตัวสกู๊ปเนี่ยสามารถที่จะรันโปรแกรมที่ไม่ใช่อยู่ใน ecosystem ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราสมมติจะเขียนโปรแกรมอย่างเช่นเป็น Java โปรแกรมหรือว่าเป็น Shell Script นะครับเป็นพวก Unix พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวสกู๊ปเองก็สามารถที่จะรันโปรแกรมพวกนั้นได้เหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆกับเป็นคุณสมบัติของตัวสกู๊ปเอ้ยโทษทีนะครับตัวอุซี่นะทีนี้มาดูประวัติมันนิดนึงก่อนนะครับอันนี้จะลิสต์ประวัติของสกู๊ปมาอยู่ที่สำคัญนะครับอยู่3เวอร์ชันนะครับจริงๆปัจจุบันเนี่ยตอนนี้อุซี่อยู่ที่เวอร์ชัน5ละนะครับนะแต่ว่าตามประวัติเนี่ยสิ่งที่สำคัญมันจะมีอยู่แค่3เวอร์ชันแรกๆนะครับหลังๆมันจะเป็นเรื่องการเพิ่มฟีเจอร์เรื่องการเพิ่มอะไรต่างๆนะครับตัวเวอร์ชันแรกของ UC เองเนี่ยนะครับก็คือทำงานเป็นลักษณะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ทำการเป็น workflow engine จริงๆเลยนะครับนะคอยสั่งรันพวกจ็อบที่เป็นพวกmap reduce เองหรือว่าเป็น Java โปรแกรมเองนะครับอันนี้คือเวอร์ชันแรกคือพูดง่ายๆคือมันทำงานลักษณะเป็น workflow อย่างเดียวนะครับส่วนพอพัฒนาเป็นเวอร์ชัน2ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของ coordinator คือ coordinator นะคือการที่จะทำการสั่ง start ตัว flow เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือสามารถที่จะใช้ schedule หรือใช้ตัว event หรือว่าใช้ตัว trigger นะครับมาตัวเป็นตัวสั่ง start ตัว workflow ได้นะครับนะอันนี้ก็จะเริ่มขึ้นมาในเวอร์ชัน2ซึ่งพอถึงเวอร์ชัน2เนี่ยแน่นอนว่าโปรมันก็เกือบจะคอมพลีทจากที่เราให้ฟังละคือมันมีทั้งตัวสตาร์ทสั่งสตาร์ทได้แล้วก็มีทั้งตัว workflow engine นะครับเรียบร้อยแล้วแต่พอมาเวอร์ชัน3เนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นการทำงานแบบ abstract ละคือมันสามารถจะมีหลายๆ workflow ซ้อนๆกันได้ด้วยนะครับเนี่ยแล้วคือมันรวมเอาทั้งเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2แล้วก็ทำเป็นลักษณะเป็น abstract นะครับสามารถที่จะเริ่มที่จะเข้าไปสต็อปเข้าไปมอนิเตอร์ตัวเวิร์กโฟลว์ได้นะครับนี่คือเกิดขึ้นในเวอร์ชัน3นะครับย้ำว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันถึงเวอร์ชัน5ละนะครับอันนี้จะเป็นสถาปัตยกรรมของตัวอูซี่นะครับตัวอูซี่ก็คือตัว UC เนี่ยปกติเนี่ยมันจะมี UC server ที่จะติดตั้งมานะครับนะซึ่งมันก็จะมี database ที่คอยเก็บพวกสถานะของ job หรืออะไรต่างๆเหมือนกันนะครับจะใช้ฐานข้อมูลเป็นตัวเก็บสถานะนะครับนะว่า job ตอนไหนรันถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยหรือ history ต่างๆอะไรเงี้ยก็ถูกเก็บอยู่ที่ตัวฐานข้อมูลนะครับนะแล้วก็จะมี UC client ซึ่งส่วนที่จะให้เราเนี่ยแหละซับมิตงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยผ่านตัว UC client นะครับโดยที่ตรง UC client เองเนี่ยมันก็จะมีทั้งเป็นลักษณะเป็นสั่งผ่าน command line CLI ที่มาจาก command line นะครับนะ command line interface นะครับหรือเป็น API เป็น application programming interface คือให้เป็นไม่จำเป็นต้องเป็น command line ละไม่จำเป็นต้องเป็นเราสั่งละโปรแกรมอื่นใช้โปรแกรมในการสั่งก็ได้เหมือนกันผ่าน API นะครับ application programming interface แล้วก็มีเป็นลักษณะเป็นเว็บเซอร์วิสเหมือนกันนะครับเป็นเว็บเซอร์วิสที่จริงๆเว็บเซอร์วิสกับ API ไม่ค่อยต่างกันนะแต่เว็บเซอร์วิสในตัวของ Hadoop เองเนี่ยจะส่วนใหญ่จะพูดถึงเป็น XML เว็บเซอร์วิสโดยที่สิ่งที่เราทำเนี่ยเราซึ่งจะทำงานกับตัว client เนี่ยนะครับนะจะถูกงานที่เราสั่งเนี่ยจะถูกซับมิตมาที่ตัว UC server นะครับแล้วตัว UC server เองเนี่ยหลังจากที่อาจจะเป็นเรื่องของการมอนิเตอร์การทริกการอะไรต่างๆแล้วหรือการสเกดูเลอร์แล้วเนี่ยถ้าถึงเวลาปุ๊บมันก็จะถูกซับมิตงานไปที่ตัว
Hadoop Ecosystem Hadoop Cluster นะครับนะซึ่งหลักๆก็จะส่งไปที่ตัวยานตัวอะไรต่างๆให้ทำงานนะครับนะตัว UCI เนี่ยไม่สามารถที่จะกำหนดprocess หรืออะไรได้นะแต่ว่ามันสามารถที่จะเข้าไปมอนิเตอร์ได้อันนี้สมมติให้ดูตัวอย่างของ workflow ก่อนนะครับเดี๋ยว workflow ที่พูดถึงเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆไดอะแกรมนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้คือเป็น workflow ง่ายๆนะครับเนี่ยว่ามีเงื่อนไข workflow จะมีเงื่อนไขนะว่าโอเคถ้าเริ่มต้น start แล้วเนี่ยให้ทำอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็จะมีเงื่อนไขว่าถ้าทำ success เนี่ยก็อาจจะไปอีก flow นึงนะครับถ้าทำไม่ success หรือเกิด error อะไรขึ้นหรือโดน queue เนี่ยก็จะไปอีก flow นึงนะครับนะอย่างตัวอย่างเนี้ยก็จะเป็นตัวอย่างของ workflow ที่ทำการรันโปรแกรม MapReduce นะครับนะก็คือถ้าเราเขียนโปรแกรม MapReduce ขึ้นมานะครับนะก็ workflow ก็จะเป็นลักษณะนี้ว่าถ้าเริ่มต้นปุ๊บก็รันตัว MapReduce แล้วค่อยมาดูว่าผลลัพธ์ของการรันเนี่ยเป็นอะไรถ้าการรันเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรก็คือ success นะครับนะก็จะไปอีก action นึงนะครับในตัว UCI เองเนี่ยจะเรียกการทำงานแต่ละส่วนว่าเป็นแอคชั่นนะก็คือจะไปแอคชั่นอย่างเช่นพอทำแมปรีดิวเสร็จถ้าแมปรีดิวไม่เป็นหาก็ไปทำแอคชั่นในการส่งเมลนะครับนะถ้าส่งเมลเสร็จก็จบนะครับนะหรือถ้าสมมุติว่ามันทำไม่สักเซสคือทำแล้วมีปัญหานะครับอย่างที่บอกว่าอาจจะเกิดอะไรต่างๆเนี่ยทำเน็ตเวิร์กหลุดหรือต่างๆนะครับก็จะไปอีกโฟลว์นึงนะครับซึ่งโฟลว์นั้นอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะเป็นการส่งเมลเหมือนกันแต่ว่าเป็นส่งเมลแบบ error นะครับซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนะครับแล้วค่อยไปที่ตัว queue process นะครับไป queue status นะครับเงื่อนไขนิดนึงก่อนของเรื่องของการทำ workflow ในตัวUCI เองเนี่ยนะครับก็คือว่าตัว UCI เนี่ยจะทำ flow ของ UCI เนี่ยจะทำเป็นลักษณะของ direct acyclic graph นะครับเนี่ยซึ่ง direct acyclic graph เนี่ยเป็นทฤษฎีใน software engineering อยู่แล้วนะครับเนี่ยโดยความหมายคร่าวๆก็คือว่ามันจะเป็น flow ที่ไม่มี loop นะครับเนี่ยมันมีการส่งกลับมานะครับนะมันจะส่งลักษณะเป็นไปในทางเดียวนะครับอย่างว่ามันจะไม่มีลูปนะแล้วก็ตัวไดเรกต์อาไซคลิกกราฟเนี่ยถ้าอย่างของตัว UCI เนี่ยมันก็จะมีเป็น vertex กับเป็น edge นะครับนะที่จะคอยทำหน้าที่โดยปกติเนี่ยตัว workflow จะถูกเขียนอยู่ในรูปแบบของ XML นะครับในเรื่องของ UCI เองเนี่ยนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่า XML ที่กำหนด workflow เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงจากตัวอย่างคร่าวๆตอนนี้นะครับนะนี่คือเป็นรูปตัวอย่างคร่าวๆว่าถ้าสมมติว่ามีงานลักษณะนี้ก็คือว่าอันนี้เริ่มจากฟูมที่เราเคยดูไปแล้วนะครับนะไปดึงข้อมูลมาสมมติฟูมเก็บข้อมูลใส่ HDFS ละนะครับถ้าย้อนไปมีที่แล้วเนี่ยก็คือฟูมเนี่ยสามารถที่จะดึงข้อมูลเป็น event เป็นส่วนๆเป็น streaming นะครับเก็บใน HDFS ได้นะครับนะนั่นหมายถึงว่าถ้าสมมติว่ามีข้อมูลละนะครับเนี่ยอาจจะถูกทิกจากอะไรก็ตามแหละถ้าอย่างตัวอย่างเนี้ยจะเป็นการทิกแบบเดลี่คือใช้เป็นสเกดูลนะครับว่าถึงเวลาปุ๊บก็ให้ตัวโปรเซสของ UCI workflow UCI เนี่ยทำงานนะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับซึ่ง workflow ของ UCI เนี่ยก็จะทำหน้าที่สั่งให้ทิกเนี่ยนะครับโปรแกรมที่ชื่อว่าทิกที่อยู่ใน ecosystem ของ Hadoop เหมือนกันเนี่ยโปรเซสข้อมูลที่อยู่ใน HDFS นะครับนะก็อาจจะเป็นคิวรี่อะไรต่างๆนะครับแล้วก็โปรเซสประมวลผลเสร็จก็เก็บข้อมูลใส่ HDFS อีกที่หนึ่งนะครับนะแล้วก็เพื่อไปเรียกว่าเป็น pre-processing นะครับระดับแรกนะครับแล้วก็สั่งให้ Spark Machine Library Machine Learning นะครับ Library เนี่ยโปรเซสข้อมูลต่อไปนะครับนะแล้วก็ถ้าโปรเซสเสร็จก็เก็บข้อมูลใส่ HDFS อีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับนะก็เสร็จแล้วก็ให้ตัว Scoop เนี่ยทำหน้าที่ export นะครับ export ตัวข้อมูลที่ process แล้วเนี่ยออกไปใส่ตัว
ฐานข้อมูล MySQL นะครับซึ่งจะทำให้โลกภายนอกเช่นเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยสามารถเข้ามา access มันนะครับแล้วก็เอาไปแสดงผลได้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของworksheet ที่เป็นลักษณะเป็น daily นะสั่งที่ให้มันรันทุกวันส่วนเรื่องของcoordinator นะก็คือการที่ให้มันสั่ง job สั่ง flow เนี่ยเริ่มทำงานนะครับของ UCI ที่บอกนะว่าโดยทั่วๆไปแหละก็จะมีเรื่องของการตั้งเวลานะครับนะคือทำ dependency สามารถที่จะถูกให้ flow เนี่ยทำงานจากเวลาได้นะครับส่วนที่คอยกำหนดเนี่ยก็จะเป็นตัวมันก็จะเป็นลักษณะเป็น XML ของโคเดเตอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้เป็นลักษณะ data dependency หรือคล้ายๆกับที่บอกว่าเป็น event นะครับว่าถึงเวลามี data ปุ๊บก็เริ่มทำงานได้เหมือนกันนะครับรูปแบบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีทั้งเรื่องของตัวตั้งเวลานะครับแล้วก็เป็นdata dependency คือคอยเช็คข้อมูลนะครับว่ามีฐานมีข้อมูลไหมนะครับถึงจะเริ่มทำงานต่อไปจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของชนิดของ job ใน UCI นะครับเนี่ยจริงๆมันก็ล้อกับตัว3เวอร์ชันที่พูดถึงในตอนแรกนะครับเนี่ยว่าตัวชนิดของ job เนี่ยก็จะมีเป็นลักษณะ workflow job เลยคือเป็น job ที่เกี่ยวกับ sequence ของ task นะครับอย่างเดียวนะผมอาจจะพูดคำว่า task กับ job สลับกันนะสลับไปสลับมาจริงๆมันคือเรื่องเดียวกันนะครับมันคือสิ่งที่เราสั่งให้มันทำเป็นหน่วยย่อยนะครับ task หรือ job เนี่ยเป็นหน่วยย่อยคือถ้าเป็นชนิดแรกเลยก็คือเป็น workflow job เลยเนี่ยก็คือเป็น sequence ของ task อย่างเดียวนะครับ sequence ของ job อย่างเดียวนะครับโดยหลักๆก็จะเป็นลักษณะเป็น execute job นะครับซึ่งมันก็จะมีคำพูดอีกคำหนึ่งนะก็คือ action นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นคำพูดเฉพาะของตัว UCI แล้วนะครับ UCI จะเรียกทั้ง job ทั้ง task เนี่ยว่าเป็น action นะครับก็จะexecute พวกนี้ตาม sequence ตามลำดับที่เรากำหนดไว้ใน direct acyclic graph นะครับอีกชนิดหนึ่งของ job ก็จะเป็นเรื่องของ coordinator job นะครับนะอันนี้ก็อย่างที่บอกนะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการกำหนด start flow นะครับก็ว่าเป็นตัว flow พวกนี้จะ start โดยเวลาหรือว่าเป็นปริมาณข้อมูลนะครับเราอาจจะบอกด้วยได้ว่าถ้าสมมติว่าข้อมูลมันเกินขนาดไหนแล้วให้มันเริ่มทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะถูกกำหนดโดยตัว XML ของตัว UCI Co-operator job แล้วก็ job สุดท้ายแบบสุดท้ายก็จะเป็น bundle job นะครับก็คือเป็นตัวที่มีหลาย workflow ทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็มีตัวหลายโคเดเตอร์เป็นตัวจัดการเงื่อนไขของการเริ่มต้นด้วยทีนี้เรามาโฟกัสเรื่องของตัว workflow นิดนึงนะครับนะตัว workflow ที่บอกว่าตัวที่จะสั่งทำงานจริงๆนะครับนะคือตัว workflow เนี่ยจะประกอบไปด้วยaction node นะครับ action node ก็คือตัวที่สั่งทำงานจริงๆที่บอกว่าเป็นไม่ว่าจะเป็น job เป็น task นะครับนะก็ใน UCI จะเรียกว่า action นะครับโดยที่ตัว action node เนี่ยคร่าวๆจริงๆมันมีเยอะมากนะครับนะแต่คร่าวๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะพวกแบบ reduce นะครับเป็น peak เป็น height อะไรพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยก็จะถูกสร้างมาเป็น node นะครับเป็น action node โดยใช้ action node นะครับนะหรือไม่ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับตัว
สตรีมมิ่งตัวอันนี้จะหมายถึงตัวSpark Map Reduce หรืออะไรเงี้ยที่ processing เป็น streaming นะครับนะครับหรือว่าเป็น Java โปรแกรมเลยหรือ script เลยอันนี้ก็จะเป็น action node แบบหนึ่งนอกจาก action node แล้วเนี่ยที่จะประกอบเป็น flow workflow ได้แล้วก็จะมีเรื่องของ control flow ก็คือตัวจัดการว่าเงื่อนไขนะครับว่าถ้าสมมติว่า success แล้วไปไหนหรือ fail ไปไหนเนี่ยอันนี้จะเป็นตัว control flow ที่จะคอยจัดการนะครับเนี่ยโดยที่ตัว control flow เองเนี่ยถ้าคร่าวๆเนี่ยมันก็คือเป็นลักษณะเป็น logic decision นะครับก็คือจัดการเงื่อนไขที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าตัว job ตัวไหนจะถูกสั่งงานสั่งคำต่อหลังจากที่ตัวแรกเสร็จไปหรือตัวต่อไปเสร็จแล้วนะครับนะมันจะเป็น logic ในการ decision นะครับโดยมีเงื่อนไขหลักๆก็จะมีอยู่6เงื่อนไขนะมี startn q แล้วก็เป็น decision เงื่อนไขแล้วก็ไป fork กับ join ด้วยนะครับนะเดี๋ยวให้ไปดูจากรูปนี้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัว workflow เนี่ยจะทุกอันจะเริ่มต้นด้วย start node นะครับแล้วก็ถ้า success แล้วก็จะมาที่จบด้วย end node นะครับถ้าไม่ success มันก็จะไปที่ q node นะครับนะอันนี้ก็จะเป็น control flow ที่ fork คอยดูว่าflow ในการทำงานเนี่ยมันจบแล้วหรือยังนะครับแล้วก็จบแบบไหนตัวอย่างไดอะแกรมด้านขวามือเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งให้เห็นว่าถ้าสมมติว่ามันมี workflow นะครับเนี่ยโดยที่ตัวอย่างเนี้ยนะครับ start เป็นโดยใช้ start node ที่บอกเมื่อกี้นะแล้วก็ถ้าเริ่มมาปุ๊บก็ run hive ในการ query ข้อมูลนะครับอันนี้เราอยากจะยังไม่ได้ชัดเรียนแต่ว่าไม่เป็นไรก็คือ hive เนี่ยเป็นลักษณะเป็นการ process ข้อมูลโดยใช้ SQL นะครับอันนี้จะเรียกว่าเป็น HSQL ก็คือ query ข้อมูลนะครับแล้วก็ถ้าข้อมูลเสร็จเนี่ยใน workflow ตัวอย่างคร่าวๆเนี่ยก็จะบอกว่าให้มัน fork ก็คือให้มันทำงาน skip นะครับ skip ก็คือ shell job กับ pick job นะครับนั่นก็คือเป็นตัว processing ข้อมูลแบบหนึ่งครับ2ตัวนี้ทำงานพร้อมกันถ้าดูจากรูปนี้นะครับนะก็คือจะมีไอ้การ fork เนี่ยจะเป็นการสั่งให้มันทำงานพร้อมกันนะครับแล้วก็จอยเนี่ยจะเป็นลักษณะการได้ว่าถ้า2ตัวเนี้ยเสร็จพร้อมกันนะครับเดี๋ยวถ้าตัวใดตัวหนึ่งเสร็จก็ยังมารออยู่ที่ตัวจอยถ้า2ตัวเนี้ยเสร็จพร้อมกันปุ๊บถึงจะทำงานในส่วนต่อไปนะครับนะแล้วตัวนี้จะเป็นตัวคอยตัดเป็นจะมี decision job decision control node เนี่ยเป็นตัวตัดสินเป็นตัวกำหนดนะครับว่าจะให้ไปทำ shell job หรือว่าเป็น hive jobอันนี้ก็อยู่ตามเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่บอกก็อาจจะเป็นเรื่องของปริมาณข้อมูลหรืออะไรต่างๆในการกำหนดเงื่อนไขจากรูปนี้ถ้าเป็นทำงานไม่มีอะไรเฟลเลยเนี่ยมันก็จะ start ที่start node นะแล้วก็จบที่ end node ทั้งคู่นะครับอันนี้สมมติว่ามันไม่มีการเฟลอะไรเกิดขึ้นอันนี้จะเป็นเรื่องตัวอย่างของ XML ของ workflow อันนี้ตัดมาให้ดูบางส่วนนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของแบบ reduce action node นะครับนะโดยใช้ workflow นะครับซึ่งก็อาจจะดูยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่จริงๆเดี๋ยวพอสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีเครื่องมือที่คอยสร้างตัว XML ตัวนี้ให้เหมือนกันนะครับนะแต่เราคงต้องมาทำความเข้าใจsyntax ของมันนิดนึงก่อนนะครับนะครับก็จากที่ XML ปกติ XML เราจะเก็บเป็นไฟล์นะครับนะก็จะเดี๋ยวในเนี่ยมันจะมีเป็นไฟล์ที่คอยสร้างเป็น XML ตัวเนี้ยนะครับนะถ้า XML ตัวเนี้ยเริ่มต้นเนี่ยจะหมายถึงว่าโอเคมี start node นะครับนะถ้า start node เริ่มทำงานปุ๊บ node ต่อไปที่จะทำงานต่อนะครับนะก็จะคือตัวcount each letter นะครับเนี่ยก็คือเป็นตัวนับครับกับจดหมายนะครับซึ่งตัวนับจดหมายเนี่ยจะถูก define เป็น action node นะครับอันนี้คือการ define ของตัว count each letter ละนะครับว่าให้เป็นยังไงโดยที่มันจะมี type ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยแต่ถ้าอย่างตัวอย่างเนี้ยเราจะให้ตัว action node ที่ชื่อว่า count each letter เนี่ยคือเป
เป็นโหนดแบบ map review นะครับซึ่งข้างในเนี่ยก็จะเป็นพารามิเตอร์ที่เราต้องกำหนดให้นะครับว่าถ้าเป็น map review เนี่ยจะต้องกำหนดอะไรบ้างนะครับโดยที่เราสามารถจะกำหนดลักษณะเป็นตัวแปรเข้าไปใน job ได้เหมือนกันคือเราสามารถจะกำหนดเป็นค่าเป็นค่าเลยก็ได้นะครับหรือกำหนดเป็นตัวแปรได้นะครับทีนึงตัวแปรเนี่ยก็จะหมายถึงว่าเดี๋ยวเราจะต้องสร้างเป็นลักษณะเป็น property file ที่คอยอธิบายตัวแปรนี้อีกทีนึงแต่อย่างตัวอย่างเนี้ยอันนี้พยายามจะสร้างเป็นตัวแปรกันทั้งหมดเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างรายละเอียดของแต่ละโหนดเนี่ยจริงๆไม่ได้อยากให้โฟกัสมากนะครับว่าแต่ละโหนดต้องมี property อะไรบ้างเพราะว่าถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันจะมีเป็นคู่มือที่เราคอยไปดูอีกทีนึงนะครับเนี่ยแต่ที่อยากจะให้ดูตอนนี้จะเป็นเรื่องของโฟลว์มันมากกว่าว่าโอเคสมมติว่าอันนี้เป็นการกำหนดว่า map review เนี่ยมีพารามิเตอร์ตามนี้แล้วนะครับตามที่จะพยายามไฮไลท์ไม่ได้นะไม่เป็นไรนะครับตามแท็กของตัว XML ตัวนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่า map review ตัวเนี้ยนะครับทำงาน success หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีcontrol flow ที่คอยกำหนดต่อไปนะครับว่าโอเคถ้าคือในตัว action node เนี่ยจะต้องกำหนด2อย่างนะครับว่าถ้าโอเคไปไหนและ error ไปไหนอันนี้คือต้องกำหนดไว้ด้วยนะครับนะก็คือถ้า success หรือโอเคเนี่ยก็จะไปที่โหนดต่อไปคือ file map letter ต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหนดต่อไปซึ่งอาจจะไม่ได้ให้ดูตรงนี้แหละนะครับนะแต่ถ้าสมมติว่ามันเกิด fail ขึ้นมาในการทำงานพวกเนี้ยก็จะไปที่โหนดที่ชื่อว่า fail นะครับนะอันนี้จะเป็นข้อกำหนดเลยว่าใน action mode เนี่ยจะต้องกำหนดพวกนี้ไว้ด้วยก็คือโอเคและ error ด้วยทีนี้ผมอยากจะให้ดู syntax ลึกๆลงไปอีกนิดนึงนะว่าsyntax ที่เกี่ยวกับ flow ผมจะไม่ค่อยโฟกัสลงไปที่ action node นะครับนะเพราะอย่างที่บอกมันมีหลากหลายแล้วก็ไปเปิดทุกมือดูได้นะแต่ว่าอยากจะให้ดู action node อันนี้จะเป็น syntax คร่าวๆของตัว start node นะครับนะนี่เป็น start node ซึ่งเราก็ต้องกำหนดชื่อของชื่อ node ต่อๆไปด้วยนะครับ start node เนี่ยจริงๆถูก define ง่ายว่าเป็น tag ชื่อ start นะครับ start to นะครับนี่จะเป็นตัวอย่างแล้วก็นี่คือตัวอย่างจริงๆว่าอะถ้าสมมติว่าเริ่มสตาร์ทปุ๊บก็ไปที่โหนดต่อไปที่ชื่อว่า first hadoop job นะครับนะโดยที่ใน workflow ปกติเราจะต้องกำหนดชื่อของ workflow ด้วยนะครับนะแล้วก็กำหนดเวอร์ชันของ XML ที่เราอ้างอิงถึงด้วยนะครับนะถัดจาก start node มาดู end node ต่อไปนะครับนะ end node เนี่ยก็ไม่ค่อยต่างกันนะก็คืออันนี้ syntax ก็จะคล้ายๆกับ start node นะครับนะ start ก็คือมันจะเป็นส่วนเดียวกันนะแต่มันตัดมาเฉพาะตัว end node นะครับนะ end node จริงๆง่ายๆคือว่าถ้าให้เพื่อให้ตัว node อื่นๆเนี่ยอ้างอิงถึงว่าโหนดต่อไปเนี่ยคืออะไรนะครับอาจจะเป็น end node หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ syntax ก็ไม่ได้มีอะไรไม่ต่างกับ start node เท่าไหร่ queue node คล้ายๆกัน queue node จะคล้ายๆกับ end node นะแต่ว่ามันจะมีส่วนของ message เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเราโยนมาที่เราอ้างอิงต่อว่าโอเคหลังจากโหนดทำงานเสร็จแล้วมาที่ queue node เนี่ยนะครับนะการที่เป็น queue node เนี่ยมันจะสามารถจะระบุตัว message ได้ซึ่งจริงๆแล้วเราก็สามารถจะกำหนดใส่เป็นพารามิเตอร์ลงไปได้เราสามารถจะเขียนอะไรบางอย่างบอกให้ตัว Woozy รู้ได้นะครับแล้วเรามาดูทีหลังได้ตัว decision คือลักษณะคล้ายๆกับ if else ในการเขียนโปรแกรมทั่วๆไปนะครับนะซึ่งถ้าในตัวอย่างนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับ switch case นะครับตัว decision เนี่ยว่าการเป็นการกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าสมมติมาถึงคอนโทรลหนวดตัวนี้แล้วเนี่ยจะไปเงื่อนไขไหนต่อไปนะครับแต่อย่างแรกเลยก็ต้องกำหนดชื่อของตัวหนวดตัวนี้ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยกลับมากำหนดเงื่อนไขที่อยู่ใน
ในเคสต่างๆว่าถ้าเงื่อนไขคือเงื่อนไขตรงนี้เราใช้คำว่า predicate นะครับเป็นเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขตรงนี้เป็นจริงก็จะไปที่โนดตามชื่อที่ถูกอ้างอิงถึงตัวนี้นะครับอาจจะเป็นโนดต่อไปหรือเป็น end node อะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ที่ตัว name node ตัวนี้นะครับที่ถูกกำหนดไว้นะครับก็จะมีใส่ครับมันจะมี syntax ว่าเป็น switch แล้วก็ case ต่างๆนะครับได้เรื่อยๆแล้วก็จะมี default ด้วยว่าถ้าไม่เข้า case ไหนเลยนะครับแล้วก็จะไปที่โนดตามชื่อนี้นะครับอันนี้ก็คงถ้าเคยเขียนโปรแกรมและได้ใช้ตัว switch case คือหลังๆไม่ค่อยได้ใช้ switch case ขนาดนั้นก็เลยพยายามจะให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างจริงนิดนึงนะครับว่าไอ้ตัว decision control node ตัวเนี้ยชื่อว่าเป็นmy decision นะครับถ้าสมมติว่ามีโนดอ้างอิงมันก็จะมาที่ตรงนี้นะครับนะแล้วก็ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงอย่างเช่นบอกว่าไฟล์ไซส์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยมันมีขนาดมากกว่า10กิกนะครับนะถ้าไฟล์ไซส์ตรงนี้มากกว่า10กิกมันก็จะไปที่ตัว reconsolidate job นะครับนะแต่ถ้าไฟล์ไซส์ตรงนี้น้อยกว่า100เมกนะครับสุดท้ายก็จะไปที่ re-expand job อะไรอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับไอ้ส่วน syntax ตัวนี้จริงๆย้ำว่าไม่ได้อยากให้ไปโฟกัสมากนะครับเพราะว่าถึงเวลาจริงๆไปดูข้อมูลอีกทีหนึ่งแต่อย่างตัวอย่างเนี้ยถ้าสมมติว่ามันมาถึงมันทำทุกเคสมาเช็คทุกเคสแล้วไม่เข้าเงื่อนไขไหนเลยสุดท้ายมันก็จะ default ไปที่ endอันนี้จะเป็นตัวอย่างของจอยกับฟอร์กนะฟอร์กเนี่ยก็จริงๆไม่ใช่เรื่องยากนะก็คือถ้ามาที่โหนดที่เป็นฟอร์กแล้วเนี่ยมันก็จะถูกทำไอ้จับไอ้โหนดหรือแอคชั่นโหนดพวกเนี้ยผ่านแล้วพร้อมๆกันออกไปนะครับนะส่วนจอยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะว่าจอยเป็นการกำหนดโหนดที่ให้ถ้าสมมติว่าโหนดไหนอ้างอิงถึงมันเนี่ยโหนดทุกตัวที่อ้างอิงถึงมันต้องเสร็จพร้อมๆเสร็จทั้งหมดนะครับมันถึงจะไปที่โหนดต่อไปตัวจอยหรือตัวคอมมอนตรงนั้นดูตัวอย่างดีกว่านะในตัวอย่างเนี้ยอันนี้ก็มีการกำหนดฟอร์กว่าโอเคถ้าสมมติมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยให้ไปที่ first parallel job กับ second parallel job อันนี้ก็จะทำงาน2 action node เนี่ยพร้อมๆกันนะครับนะโดยที่ first parallel job เนี่ยอันนี้ก็จะทำเป็นลักษณะแบบ reduce นะครับนะ2ตัวนะ second parallel job ก็จะเป็นแบบ reduce เหมือนกันนะครับนะถ้าทั้งคู่เนี่ยทำงานเสร็จนะครับนะแต่ตัวเนี่ยก็จะมาถูกอ้างอิงว่าให้ไปที่จอยทั้งคู่นะครับนะไปจอยย้ำว่าจอยอิงเนี่ยมันเป็นชื่อของโนดนะครับนะโนดที่เป็นลักษณะจอยนะครับก็คือถ้าสมมติว่าทั้งคู่เนี่ยทำเสร็จแล้วนะครับพร้อมๆกันก็จะไปที่Next action นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างส่วน action node จริงๆอย่างที่บอกนะว่ามีค่อนข้างเยอะแต่ว่าในการทำงานจริงๆเนี่ยเราก็ใช้ไม่ได้มากแต่ว่ามันมีสร้างขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะครับตามเรียกว่าต่างโปรแกรมหลังๆที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับหลักๆเลยเนี่ยอย่างที่บอกเนื้อว่าตัว action node เนี่ยหลักๆหน้าที่ของมันคือการ processing ข้อมูลนะครับนะไม่ว่าจะเป็น hive เป็น pick หรืออะไรเงี้ยที่เป็น action นะครับนะมันจะถูกทำการ processing ข้อมูลนะครับแล้วก็การทำงานจะเป็นลักษณะเป็น asynchronous คือมันไม่รอกันมันจะทำงานแยกกันไปเวลาทำงานจะลักษณะ parallelเพราะว่าเรามีหลายโนดเรามีหลายคอมพิวเตอร์หลายเครื่องช่วยกันนะครับนะลักษณะการทำงานจะเป็น asynchronous นะครับไม่ต้องรอกันมันเลยต้องมีจอยในการกำหนดเรื่องของการรอกันอีกทีนึงแล้วก็ตัว action node เนี่ยจะต้องมีอย่างน้อย2อันนี้จะเรียกว่า2 transition นะครับก็คือตัว OK กับ error นะครับที่บอกไปก่อนหน้านี้
ตัวอย่างเลยตัวอย่างของของ Action Note ก็จะมีตัวอีเมลนะครับนะที่คอยทำหน้าที่ส่งอีเมลจริงส่งอีเมลออกสู่ระบบอีเมลนะครับนะแล้วก็จะมี Shell Action นะครับไอตัว execute พวกสคริปต์นะครับสคริปต์หรือโปรแกรมที่เขียนขึ้นมานะครับมี Hive นะครับซึ่งปัจจุบันมันเป็น Hive 2แล้วนะครับเดี๋ยวเราให้ไปดูใน Hive อีกทีนึงนะครับมี Scoop ซึ่งคอยสั่ง Scoop ของเราได้นะครับนะสั่งเป็นลักษณะเป็น SSS คือ SQL Shell คล้ายๆเป็นไปที่ไปเรียกที่พร้อมของตัว Linux ตัว OSแล้วก็สั่งแบบเป็นอะไรนะเป็นการdistribute copy ได้เพราะว่าหลักๆงานของตัว Hadoop อ่ะการย้ายข้อมูลเป็นงานหลักอันหนึ่งเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เลยจะถูกสร้างมาเป็น action node แบบนี้แล้วก็จะมี Spark มี Git นะครับนะหรือรวมถึงเราสามารถที่จะเขียนเป็น custom เขียนขึ้นมาเองเป็น action node ของเราเองได้เหมือนกันอันนี้จะเป็นตัวอย่างของ Core Editor Node นะครับนะเป็น Core Editor Job ทั้งทีนะครับอันแรกเลยจะเป็น Time Dependency ก่อนนะคือใช้ตารางเวลาในการกำหนดนะครับนะซึ่งถ้าดูจากเนี้ยมันจะมีตัวเอาทีละอย่างก่อนนะว่าอันเนี้ยตัว Core Editor Job นะครับนะตัว Core Editor Job เนี่ยจะมีชื่อว่าชื่อตามเนี้ยนะครับผมไม่อ่านแล้วนะครับนะอันนี้คือชื่อของ Co-Editor นะไม่มีอะไรนะครับอันนี้อัพอินถึง XML version อะไรนะครับแล้วก็จะมี frequency นะครับที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับ concept ที่พูดถึงตอนแรกนะครับนะเป็นตัวเลข5ตัวในการกำหนดเงื่อนไขของเวลานะครับว่าให้มันทำทุกๆเวลาที่เท่าไหร่อย่างอันนี้ก็ทำทุกๆ5ทุกชั่วโมงนะครับนะตอน5นาทีนะครับทุกชั่วโมงไม่ทุก5นาทีนะแต่ทำทุกๆชั่วโมงตอน5นาทีนะครับแล้วก็อันนี้มีการกำหนดด้วยว่าตัว workflow เนี่ยเริ่มทำเมื่อไหร่แล้วก็จบเมื่อไหร่อันนี้อันเป็นคร่าวๆแล้วก็บอกทำโซนเพื่อให้รู้ว่าเวลาที่อ้างอิงถึงเนี่ยจะอ้างอิงถึงโดยใช้ทำโซนอะไรในตัว coordinator ตัว job ตัวเนี้ยก็อาจจะต้องมีกำหนดพารามิเตอร์อะไรอีกบางอย่างเพิ่มขึ้นอีกนะครับอย่างเช่นการกำหนดเงื่อนไขว่าการทำงานเนี่ยจะเป็นถ้าสมมติว่ามันทำงานไม่ได้นะครับมันจะต้องรออะไรมันจะต้องรอไหมนะครับนะหรือมีการทำ parallel ขนาดไหนนะครับ concurrency เนี่ยคือการบอกว่าให้มันมีการ parallel เท่าไหร่นะครับนะหรือว่าการ execute เนี่ยจะ execute เป็นแบบ first in first out หรืออะไรต่างๆอันนี้เป็นตัวอย่างของข้างนะครับนะสิ่งที่บอกว่าอันนี้พยายามจะไม่ได้ลงไปถึงรายละเอียดมันเพราะว่ามันไปเปิดดูไปตามข้อมูลมันได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็แน่นอนว่าไอ้ตัว coordinator เนี่ยส่วนใหญ่ที่สร้างขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้มันไปรันตัว workflow ก็คือตัวโหนดแบบแรกแบบเวอร์ชัน1นะครับเนี่ยของเราว่าโอเคถ้ามันเริ่มทำปุ๊บถ้ามันถูกต้องตามเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยมันจะไปทำ workflow ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกำหนด workflow ว่าทำอะไรอีกแบบนึงอันนี้จะเป็นลักษณะเป็น data dependency นะครับซึ่งจริงๆ data dependency เนี่ยมันก็จะมีตัว time dependency อยู่ด้วยนะครับแต่ว่า data dependency เนี่ยมันจะมีการกำหนดเซตของข้อมูลว่ามันจะต้องไปดูข้อมูลชุดไหนนะครับเนอะแล้วก็เงื่อนไขของข้อมูลเป็นอะไรนะครับว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่ปริมาณมากกว่าน้อยกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถจะกำหนดแล้วก็ให้ตัว collator เนี่ยทำงานแล้วก็ไปเรียก workflow อีกทีนึงอันนี้จะเป็น command line นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการเรียกใช้แล้วนะครับก็ผ่าน command line เวลาเราเรียกใช้ก็จะแบบประมาณนี้นะครับสั่ง
Fuzzy นี่ชื่อโปรแกรมนะว่าที่เราติดตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็มีเครื่องมือก็คือเป็นเครื่องมือจ็อบแล้วก็บอกพารามิเตอร์ไปว่าตัว Fuzzy ตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอยู่ที่ไหน property file คืออะไรคืออย่างที่บอกว่าเราส่วนใหญ่เราจะไม่กำหนดค่าอะไรลงไปในตัว workflow มากนักนะครับนะค่าต่างๆเนี่ยจะถูกแยกเก็บอยู่ในตัว property file นะครับนะแล้วตอนนี้คือตัว workflow ส่วนใหญ่จะต้องเก็บอยู่ใน HDFS นะเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็เป็นคำสั่งในการรันตัว workflow ตัวนี้นะครับนะทีนี้ให้ดูตัว property file นิดนึงนะครับในรายละเอียดใน property file เนี่ยจะเป็นตามนี้นะครับนะอย่างที่บอกว่ามันเป็นลักษณะเก็บตัวแปรของ workflow อีกทีนึงว่าตัวแปรอย่างเช่นnode name เนี่ยให้ชื่ออะไรนะครับนะjob tagger เนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับนะแล้วก็ตัวแปรต่างๆเนี่ยแยกเก็บอยู่ใน property file ที่นึงอันนี้จะเป็นตัวอย่างหน้าจอนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันทีนึงแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าจอจะประมาณนี้นะครับเนื้อของตัว Uzi เองนะครับนะแล้วถ้าสมมติเราติดตั้ง Uzi เสร็จ Uzi default port ของมันน่ะจะเป็นอยู่ที่ 11,000 นะครับนะถ้าเราติดตั้งถ้าเครื่อง Hadoop ของเราเนี่ยมีการติดตั้ง Uzi ไว้แล้วเนี่ยเราเข้า port 11,000 เนี่ยมันก็จะไปที่ระบบของตัว Uzi ที่เป็นเว็บนะครับที่บอกว่าเขียนด้วย Java เนี่ยนะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปมอนิเตอร์ดู job ได้นะครับนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตัวเว็บเนี่ยจะเข้าไปมอนิเตอร์ดู job เข้าไปดูสถานะต่างๆได้แต่ไม่ได้เข้าไปซับมิตงานนะเราจะส่วนใหญ่เราจะซับมิตงานผ่านคอมมานด์ไลน์ตัว Uzi เองจริงๆอ่ะจะมีตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ของตัว Uzi นะครับนะจริงๆจะมี API ก็คือ Application Programming Interface เนี่ยคอยให้โปรแกรมอื่นๆเนี่ยหรือว่าเราสามารถจะเขียนโปรแกรมเองเนี่ยเข้าไปดูสถานะไปเป็นManage jobต่างๆไม่ใช่Manageไปดูสถานะนะครับนะต่างๆได้นะครับนะซึ่งรูปแบบตรงนี้มันจะเป็นลักษณะออกมาเป็น JSON API นะครับเป็น REST JSONอย่างที่บอกว่าตัว workflow XML ที่เราพูดถึงไปตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะครับมันจะมีเครื่องมือที่จะมาช่วยเขียนตัว workflow ตัวนี้ให้มันสะดวกมากขึ้นนะครับนะเราไม่ต้องไปเขียน XML เองก็ได้นะครับนะมันจะมีตัวhook editor นะครับนะคอยเขียนตัวเนี้ยหรือแม้จะเป็นตัว epic เองที่ถ้าเราเขียน Java เราคงไม่เคยใช้นะครับจะเป็นตัว epic จะเป็น editor ตัวนึงซึ่งมันก็จะมี Uzi plug inซึ่งสอนให้เราสามารถจะเขียน workflow ในรูปแบบต่างๆได้ทีนี้ในส่วนของเดโมเนี่ยไม่แน่ใจว่าตรงครับตรงหรือไม่เลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวในส่วนของ Uzi เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเดโมให้ดูจากเครื่องที่เคยมีอยู่แล้วนะครับนะทีนี้เนี่ยโอเคผมจะมีไฟล์เดโมของตัว Uzi นะครับเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปในแชทด้วยแป๊บนึงนะครับอันนี้จะเป็นไฟล์เดโมของตัว Uzi นะครับคือจริงๆถ้าลองทำตามก็ได้นะครับนะผมไม่แน่ใจว่า VM ที่พวกเรามีเนี่ยมันมีตัว Uzi อยู่หรือเปล่าถ้ามันมี Uzi อยู่แล้วอะเราสามารถจะลองทำตามได้เลยนะครับนะโดยปกติเนี่ยผมจะใช้ตัว VM ของตัว Big Data เนี่ย
จากคาลเดร่านะครับนะก็อันนี้จะเป็น VM ที่ผมใช้ประจำนะครับ อย่างน้อยบอกหน่อยสิว่าที่เราทำเรียนวิชานี้มากันมาเนี่ยนะครับตัว VM ที่เราที่เข้าใจว่าทาง TA เนี่ยจะมี VM ให้เราอยู่2ตัวแล้วเนาะมีตัวไหนที่เป็นของ Caldera บ้างไหมไม่เป็นไรคือถ้าสมมติว่าของ Caldera เนี่ยเวลาเป็นเราสามารถจริงๆ VM ของ Caldera เราสามารถจะไปดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะครับโดยปกติผมจะชอบใช้ตัวนี้มากกว่านะครับอ๋อถ้าเป็นตัว ESI คือ VM นะครับเนี่ยถ้าเป็น Ubuntu เนี่ยเข้าใจว่าทาง TA ทางตรงเขาลงติดตั้งให้เองนะครับก็เลยอาจจะไม่มีตัวบูซี่ตัวนี้ไม่เป็นไรครับอาจจะทำตามไม่ได้ที่บอกบูซี่นะครับเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณมันอยู่ที่พอร์ต10,000หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับว่ามันจะมี work for job มี coded job มีตัว bundle job นะครับซึ่งอันนี้ตัวWoozy Web Server ตัวเนี้ยนี่เรามีไว้สำหรับดูสถานะถ้าเราอยากจะลองทำตามเนี้ยก็ลองทำตามให้ดูนิดนึงฝ่ายตัวอย่างตามชี้ที่ผมเพิ่งส่งไปให้ในแชทนะครับนะถ้าอย่างในชีทที่เพิ่งส่งไปให้นะครับสเต็ปแรกนี้ก็คือกำหนดตัวบอก Lucy URL ไว้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นคำว่า export เนี่ยเป็นแค่บอกตัว OS ไว้เฉยๆนะว่าพารามิเตอร์ตัวเนี้ยพารามิเตอร์ Lucy URL เนี่ยให้มันเท่ากับตัวนี้ซึ่งเดี๋ยว Lucy เองเนี่ยจะมาอ่านตัวพารามิเตอร์ตัวนี้เองอีกทีนึงนะครับนะตัว Caldera นะครับมันจะเวลาเราดาวน์โหลดตัว VM ของมันมาเนี่ยมันจะมีเหมือนกับมีโดเมนหลอกๆอยู่นะครับชื่อ Quick Start ตัว Caldera ซึ่งก็คือตัวเครื่องเนี้ยนะครับ ถ้าเราลองดูไฟล์จากที่ตัวนี้นะครับนะชื่อ job property ก่อนจะคล้ายๆกับในชีท PowerPoint ตอนแรกนะครับนี่จะบอกตัวแปรที่จะอยู่ใน workflow นะครับว่าโหมดชื่ออะไรนะครับแล้ว job tracker อยู่ที่ไหนอะไรต่างๆนะครับนะนี่คือลองแคทดูไฟล์มันนะครับแล้วก็ทีนี้เรามาดูตัว workflow จริงๆกันนะครับนะดูที่ workflow 1ก่อนนะ workflow จะอยู่ในสมัยของ EMLก็จะอย่างชีทนะครับ
โดยในตัว workflow ตัวเนี้ยนะครับสังเกตว่ามันก็จะมีอย่างที่บอกนะที่เป็นตัวแปรต่างๆที่เดี๋ยวมันจะไปอ่านจาก property file ทีซึ่ง workflow เนี้ยหลักๆที่เราจะให้มันทำคือว่าเราจะให้มันเป็นลักษณะเป็นเดี๋ยวนะเป็น shell node นะนี่เป็น shell node นะครับชื่อ shell node ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามันเริ่มทำงานมาเนี่ยเราจะให้มัน execute shell หรือ script file นะครับที่ชื่อว่า my script.sh แล้วก็โดยที่มันจะมีไฟล์จริงๆจะถูกเก็บอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวอยู่ที่ user caldera แล้วก็ my script นั่นหมายถึงว่าตัวไฟล์ตัวนี้จริงๆแล้วจะต้องไปอยู่ใน hadoop ก่อนนะครับแล้วตัว workflow ตัว xml ตัวนี้ก็ต้องอยู่ใน hadoop ด้วยเหมือนกันนะครับยกเว้นแต่ไฟล์ propertyครับนะซึ่งไม่ต้องอยู่ใน Hadoop ก็คืออยู่ในตัว Linux นะครับนะอาจจะต้องมองแยกกันนะระหว่าง Hadoop กับตัว Linux นะครับถ้าโอเคก็ไป end node นะถ้า fail ถ้า error ก็จะไปที่ fail ก็เป็น q node fail เป็นชื่อของ q nodeก็อย่ที่บอกว่าตัว q node เนี่ยเราก็จะมีเป็นพารามิเตอร์ซึ่งจะคอยส่งออกไปทีนึงจุดประสงค์ที่ส่งออกไปเนี่ยก็คือส่งออกไปเพื่อจะไปอยู่ในล็อกของตัว OC นะครับเพื่อให้เราดูได้ทีหลังอีกทีนึงทีนี้มาดูในสคริปต์นิดนึงก่อนว่าไอ้โปรแกรมที่เราจะให้มันทำจริงๆเนี่ยนะครับนะถ้ามันเริ่มทำเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ my script นะสคริปต์จริงๆตัวนี้จะทำหน้าที่แค่echo นะครับเวลากับคำว่า hi เนี่ยไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า output ที่อยู่ใน temp นะครับนะคำว่า echo ก็คือว่า print นะครับมันจะ print เวลากับคำว่า hi ออกไปที่ output นี่ให้ดูคร่าวๆแล้วก็โอเคถ้าสมมติว่าเราพร้อมแล้วก็ลองเริ่มจากอย่างแรกเลยอันนี้คือเขาบอกว่าให้เราสร้างโฟลเดอร์นะครับนะถ้าผมไม่ได้เปิดอย่างนี้เนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยอันนี้จะให้สร้างโฟลเดอร์ที่อยู่ใน HDFS ก่อนนะครับนะโดยคำสั่งนี้นะครับ make directory HDFS สร้างโฟลเดอร์ easy แต่อันนี้ผมเข้าใจว่าอาจจะมีอยู่แล้วโฟลเดอร์นี้มีอยู่แล้วนะไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างนี้น่าจะเคยรันนะครับแล้วก็ put ก็คือส่งไฟล์ XML ที่อยู่ในเครื่อง Linux เนี่ยไปที่ Hadoop นะครับก็ส่งขึ้นไปอีกแล้วก่อนหน้านี้เหมือนกันแล้วก็ส่งสคริปต์นี้นะครับเนี่ยไปที่ Hadoop ทีนี้ก็ลองดูว่าไอ้สิ่งที่อยู่ใน Hadoop เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับลอง ls ดูหลักๆจริงๆเราจะมีตัวสคริปต์นะที่เราพูดขึ้นไปนะครับเนี่ยแล้วก็ถ้าเราดูในถ้าเป็นคำว่า image คือ VM นะครับเนี่ยถ้าเป็น VM ของ Caldera เนี่ยมันจะมี user Caldera แล้วก็สร้างไว้อยู่แล้วนะครับเนี่ยเวลาเราใช้ปกติเนี่ยมันจะเป็น user ของ Caldera เนี่ยผมลอง ls ดูในโฟลเดอร์นี้อ๋อใช่ไหมเดสก์ก่อนนะสองนัดเลยก็บอกผม
อยู่ในสเต็ปที่6ในชีทที่เพิ่งส่งไปนี่ก็จะเป็นคำสั่งที่บอกว่าเวลาเราหลังสั่ง lucy ให้รันจ็อบตัวนี้นะครับใช้ property file นี้นะครับโดยที่นี้มันก็จะรีเทิร์นมาบอก id ของเราเฉยๆนะว่าโอเคมันได้ submit job ไปแล้วได้ id กับ id นี้กลับเข้ามาถ้าเราเข้าไปดูในตัว web server ของมันก็จะเห็นมาที่เพิ่งสับมิดเข้ามาอันนี้เป็นอันนี้คือเป็นจับที่เราเพิ่งสับมิดเข้ามานะตอนนี้ก็กำลังรันอยู่คุณสามารถจะดิวดาวไปดูได้สับเสร็จไปแล้วทีนี้สิ่งที่อยากให้ดูเนี่ยก็คือว่าปกติเนี่ยไอ้จับพวกนี้มันก็จะมีสถานะนะครับนะแล้วข้างล่างเนี่ยอันนี้ข้างล่างจะบอกโฟลว์ในการทำงานเลยว่าจาก start เนี่ยนะครับมันจะไปที่เชลไปที่ไหนต่อแล้วก็ไปที่ไหนก็คือจริงๆตอนที่เนื่องจากมันรันเร็วนะมันเซตแล้วถ้าระหว่างที่มันรันอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าขั้นตอนในการทำแต่ละอันเนี่ยมันจะวิ่งไปยังไงนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะดูรายละเอียดของสคริปต์ของเราได้แล้วก็ดูกราฟของเราได้ด้วยนะครับปกติจะดูกราฟว่าจ็อบที่เราซับมิดมาเนี่ยหน้าตาเป็นฐานะมันเป็นสถานะมันจะถูกดิสเพลย์ในตัวกราฟก็คือ DAG นะครับทีนี้ผมขอกระโดดไปรันให้ดูอีกอันหนึ่งเลยแล้วกันนะครับเนอะซึ่งผมเข้าใจว่าอีกอันนึงเนี่ยหมายถึงว่าอีก workflow หนึ่งเนี่ยมันจะมี2 job นะครับเข้าไปดูในอีกงานหนึ่งของในชีทที่เพิ่งส่งเข้าไปเนี่ยมันจะมี job อยู่2 job นะทำงานต่อเนื่องกันนะครับโอเคแต่ว่าทั้งคู่เป็นเรียกว่าไงนะเป็น shell node เหมือนกันนะครับเป็น action node กับ shellสังเกตว่าคอมมานด์ที่เราส่งเข้าไปนะมันสิ่งที่จะบอกว่าจะรันจ็อบไหนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ property นะครับนะว่า property เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าเราจะรัน workflow ชื่ออะไรด้วยเราดูอันนี้ workflow 2กำลังรันนิ่งอยู่นะเราก็ไปดูก็จะเห็น step ที่มันกำลังรันอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าไปดูในกราฟเนี่ยก็จะเห็นว่าอ่ะตอนนี้มันกำลังทำอยู่อย่างเช่นอันที่1มันทำเสร็จแล้วครับแล้วอันที่2สีเหลืองกำลังทำงานอยู่นะครับเนี่ยถ้าเสร็จทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวทั้งหมดอันนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับ Lucy จริงๆถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะให้ลองรันตัว Lucy ในตัว image ที่เรามีนะครับนะผมไม่แน่ใจว่าตัว image ที่ชื่อว่า ESXi เนี่ยจะมีตัว Lucy ติดตั้งอยู่หรือเปล่านะครับ
มีคำถามสำหรับลูซี่ไหมเดี๋ยวงั้นเราพักสัก12นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามากลับมาเจอกันตอน10โมงครึ่งนะครับนะระหว่างนี้จริงๆถ้าใครมีโอกาสได้ลองตัว VM ตัวเองนะครับแล้วก็ถ้ามีอุซี่หรืออะไรเงี้ยก็บอกได้นะครับโอเคครับนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วยเตือนให้ผมเรคคอร์ดด้วยนะ
จารย์คะอาจารย์ไม่ได้เปิดไมค์หรือเปล่าคะโอเคขอบคุณมากครับงั้นขอย้อนกลับไปนิดนึงนะ ครับก็อีกตัวหนึ่งนะครับเนื้อตัวหนึ่งที่เราจะพูดถึงก็คือเป็นตัว Airflow นะครับ Airflow เนี่ยจริงๆมันเป็น workflow engine เหมือนกับ Uzi ที่เราพูดถึงในตอนแรกนะครับนะตัว Uzi เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดู architecture ของ Uzi นะครับ Uzi เองเนี่ยจะมีตัว Uzi server นะครับที่คอยจัดการต่างๆมี database นะครับถ้าดูในรูปของตัว architecture แล้วก็จะมี Uzi client นะครับงานต่างๆของ Uzi เนี่ย Uzi จะโยนกลับไปให้ตัว Hadoop ตัว cluster หรือ Hadoop ecosystem เนี่ยหรือตัวยานจริงๆคือยานเนี่ยคอยจัดการต่างๆนะครับตัวจริงๆอยากจะให้โฟกัสตรงนั้นแล้วก็ของตัว Airflow เองพอมาเป็นเรื่องของ Airflow เนี่ยจริงๆ definition ของตัว Airflow ที่บอกว่าเป็น workflow engine เหมือนกันนะครับนะแล้วก็ตัวหลักๆเนี่ยสิ่งที่ Airflow พยายามจะบอกก็คือว่าตัว Airflow เนี่ยต้องบอกว่า Airflow เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์นะของ Airbnb นะครับก็คือเป็นบริษัทที่ได้ชื่อว่ามีห้องพักให้จองมากที่สุดในโลกแต่ว่าไม่มีห้องพักเป็นของตัวเองนะครับ Airbnb ก็เขาทำตัวเว็บไซต์ในการจองห้องพักอะไรสวยงามแล้วก็มีการทำตัว workflow มีทำหา workflow ตรงเนี้ยนะครับที่ชื่อว่า Airflow เนี่ยแล้วก็เปิดให้สารให้ใช้สารนะครับนะเป็น open source นะครับโดยที่ตัว Airflow เองเนี่ยหลักๆ ก็คือจะทำหน้าที่เป็น manage ตัว scheduler นะครับเนี่ยคือคอยจัดการงานนะครับเนี่ยแล้วก็คอย running ตัว job นะครับเนี่ยแล้วก็คอยจัดการไหลของข้อมูลนะครับ data pipeline นะครับเนี่ยซึ่งคอนเซ็ปต์จริงๆพวกนี้ก็ไม่ต่างกับตัว Uzi นะครับแต่ว่าตัว Airflow เนี่ยไอ้ตัว Airflow เนี่ยจะอยู่นอกอีโคซิสเต็มของ Hadoop เลยนะมันจริงๆมันไม่เกี่ยวกับ Hadoop เลยทั้งสัมนะครับนะแต่ว่าด้วยงาน Big Data งาน Big Data ที่ต้องการประมวลผลข้อมูลใหญ่ๆใช้เวลานานๆเนี่ยก็สามารถจะเอา Airflow มาใช้ได้เหมือนกันนะครับนะ ตัว Airflow เนี่ยพยายามจะเน้นว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะmake sure ว่าตัว job เนี่ยสามารถจะทำงานได้อย่างมีลำดับถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถที่จะดู dependency คือขั้นตอนก่อนหลังของการทำงานได้นะครับแล้วก็มีการจัดการเรื่องของallocate resource นะครับเนอะคือถ้าเป็นตัว Uzi อ่ะ Uzi เนี่ยใช้พวกยานใช้พวกอะไรเนี่ยในการจัดการ resource เพราะฉะนั้น Uzi จะทำหน้าที่ tagging เฉยๆนะครับเนอะแต่ว่าพอเป็น Airflow เองเนี่ยAirflow เนี่ยจะต้องจัดการเรื่องรีซอร์สเองหมดเลยรีซอร์สเนี่ยก็หมายถึงพวกเมมโมรี CPU หรือว่า IO ต่างๆนะครับเวลา Airflow เนี่ยจะส่งงานไปที่ไหนเนี่ย Airflow จะต้องพยายามไปดูเองว่าโอเคงานนั้นน่ะหรือในโนดนั้นๆเนี่ยมันมีเมมโมรีพอไหมมี CPU พอไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยพร้อมที่จะทำงานไหมประมาณนั้นนะครับแล้วก็ Airflow เองเนี่ยก็จะพยายาม provide ในการ tagging เหมือนกับตัว Uzi นะพยายามจะ provide mechanism ในการตรวจสอบว่า job เนี่ย run ไปถึงไหนแล้วนะครับนะแล้วก็ถ้ามัน fail เนี่ยมันต้อง recovery มั้ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยตัว Airflow ก็จะมีมาช่วยตรงนั้นคุณสมบัติของตัว Airflow ก่อนนะครับเนี่ยตัว Airflow เนี่ยมันเป็นเฟรมเวิร์กนะครับเนื้อตัว Airflow เนี่ยถูก define เป็นลักษณะเฟรมเวิร์กคือคล้ายๆกับเป็นไลบรารีนะครับนะถูกเขียนโดยภาษา Python นะครับเวลาเราจะกำหนด task หรือ dependency หรือจริงๆเรียกว่า task หรือ workflow นะครับนะของตัว job ตัว workflow เนี่ยเราจะกำหนดโดยใช้โปรแกรม Python นะครับโดยใช้ coding ของ Python แล้วก็ตัว Airflow เนี่ยจะมีการ execute มีการก็คือการรันตัว job นะครับ execute การรันตัว job การ schedule คือการจัดลำดับนะครับแล้วก็การกระจายงานไปให้หลายๆเครื่องเนี่ยนะครับทำงานได้เหมือนกันก็คือ distribute task เนี่ย
นี้ก็ตัว AirFo เนี่ยสามารถจะตรวจสอบสถานะของ job ได้นะครับที่รันอยู่แล้วก็ดูล็อกหรือดู job ที่รันในอดีตได้คุณสมบัติที่เด่นๆเลยจะเป็นเรื่องนี้นะว่าตัวเนื่องจากมันเป็น Python นะครับนะมันก็เลยสามารถ extend คือสามารถจะเขียนโปรแกรมเป็นปลั๊กอินเนี่ยมาเชื่อมต่อกับตัว AirFo ได้ง่ายนะครับแล้วก็มีเราเห็นหน้าตาของ UCI ไปแล้วนะมันก็จะมี AirFo ก็จะบอกว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะดูดีกว่านะครับใน UI นะครับแล้วก็มีการอินเทอร์เฟซสามารถที่จะให้โปรแกรมเนี่ยเข้ามาเชื่อมต่อกับมันได้นะครับนะง่ายแล้วก็สามารถจะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้หลากหลายนะครับคือในการเก็บจ็อบเก็บอะไรพวกนี้ใน UCI เองเราก็จะมีฐานข้อมูลนะแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่า UCI ใช้ฐานข้อมูลอะไรนะครับแต่ว่าใน AirFo เองเนี่ยมันจะกำหนดได้นะครับเนี่ยมันมี default อยู่แหละนะครับว่าถ้าเราติดตั้งปุ๊บมันก็จะมีฐานข้อมูลเบื้องต้นให้แต่ว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลตรงนั้นได้ว่าเราอาจจะใช้ฐานข้อมูลที่เราถนัดขึ้นหรือว่าข้อมูลภาพ workflow ที่มันใหญ่มากๆเนี่ยครับฐานข้อมูลที่เริ่มต้นอาจจะไม่พออาจจะต้องใช้ฐานข้อมูลอื่นอีกได้นะครับนะ คอนเซ็ปต์ของตัว Airflo จริงๆก็มีไม่เยอะนะมันจะมีอยู่4คำนะครับแล้วก็คือตัว task นะครับ task เนี่ยจะเป็นตัวกำหนด job ของเรานะครับนะใน Airflo เนี่ยจะเรียกว่าเป็น operator นะครับนะแต่ว่าก็คือเป็น job เป็น task เหมือนกันนะครับนะโดยที่ task เนี่ยจะเป็นหน่วยย่อยของตัว work นะครับนะก็คือเป็นฟังก์ชันหรือเป็นอะไรที่เล็กๆละนะครับหน่วยย่อยที่สุดละนะครับเราจะต้องสร้างมันขึ้นมาแล้วก็ task instance เนี่ยจะเป็น task ที่รันอยู่นะครับนะเวลาเราเขียน task เนี่ยพอมาเราสั่งรันเนี่ยเราจะเรียกมันว่า task instance ซึ่งพอเป็นรันเนี่ยมันก็จะมี status นะว่าตอนเนี้ยมันรันอยู่ว่ามันรันอยู่ไหมหรือว่ามัน success แล้วหรือมัน error นะครับหรือโดน skip นะครับก็เวลาเป็น instance เนี่ยก็คือ task ที่ถูกเรียกให้รันอยู่นะครับแล้วก็จะมี DAGอันนี้ก็ไม่ต่างกับตัว Airflo เลยนะเป็น Direct Acyclic Graph เป็นตัวกำหนด flow ในการทำงานของ workflow เหมือนกันนะครับเนี่ยก็ลักษณะเดียวกันนะว่ามันจะไม่มีรูปนะครับนะโดยตัว IDAG เนี่ยมันก็จะเป็นเซตกลุ่มของกำหนดกลุ่มของ task นะครับที่จะรันจากต่อเนื่องกันเริ่มต้นด้วย end แล้วก็จบด้วย end ด้วยเริ่มต้นด้วย begin นะจบด้วย end เหมือนกับตัว UCI workflow เหมือนกันเวลาเรารัน DAG เราต้องสร้างมันขึ้นมานะเป็นโค้ด Python เหมือนกันนะครับแล้วก็เวลาเรารันมันก็เราก็จะเรียกมันว่า DAG run ก็คือเป็นตัว DAG เราจะเรียกสั้นๆว่า DAG นะครับนะที่รันอยู่อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เห็นนะว่าถ้าอย่างในรูปด้านล่างซ้ายมือก่อนนะว่าตัวมันจะมีโหนดเหมือนกันเลยโหนด start เหมือนกันเลยนะครับนะแล้วก็รันทาร์ก5ทาร์กนะครับนะครับถ้า5ทาร์กรันเสร็จปุ๊บก็จะไปรันทาร์ก1ก่อนที่จะรันอีก5ทาร์กนะครับในเซสชันต่อไปแล้วก็ค่อยมาเอ็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเป็นเวิร์คโฟลว์1นะครับส่วนอันนี้จะเป็นตัวอย่างของ Direct Acyclic Graph นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็คือเป็นรูปแบบของการไหลของทาร์กโดยที่ไม่มีรูปไม่มีการย้อนกลับองค์ประกอบหลักๆของตัว Airflo ก่อนนะจริงๆ Airflo มีองค์ประกอบมากกว่านี้นะแต่ว่านี่คือองค์ประกอบหลักๆเลยว่ามันจะต้องมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวว่าเป็นตัวให้เราก็คือเป็นตัว GUI Graphic User Interface นะครับเป็นตัวสื่อสารกับเรานะครับว่าตอนเนี้ยมีทักอะไรบ้างทักอะไรเราอยู่ที่ไหนโดยที่ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ของตัว Airflo เองเนี่ยถูกเขียนโดยถูกเขียนเป็น Python นะครับแต่ใช้ Flag Application Flag App นะครับก็คือเป็นเฟรมเวิร์คในการเขียนเว็บนะครับถ้าใครเคยใช้ Python เขียนเว็บก็อาจจะมี Django มี Flag นะครับแต่ตัว Airflo เนี่ยใช้ Flag เนาะในการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ของมันนะครับ
ล้วก็ scheduler ตัวนี้จริงๆจะเป็นตัวคอยจัดการงานจัดการ flow ต่างๆโดยที่ตัว Python เองจริงๆมันเป็น multi thread อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัว scheduler เนี่ยก็คอยจัดการงานในลักษณะ multi thread พวกนี้แหละนะครับให้อยู่ในรูปของไอ้ direct acyclic graphตัวหนึ่งคือตัว executor executor นี่ก็คือตัวที่รันตัว job หรือตัว task จริงๆอีกทีนะครับแล้วก็ตัว database นะครับก็คือจะมีตัว database คืออะไรต่างๆที่รันอยู่ในตัว Airflow เองเนี่ยสถานะต่างๆก็จะถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูลนะใน database เพื่อให้รู้ว่า process ถึงไหนแล้วซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีนึงนะครับ architecture บ้าง architecture ของตัว Airflow ถ้าจากองค์ประกอบ4ส่วนเมื่อตะกี้นี้เนาะก็คือที่ผมพยายามจะไฮไลท์ให้ดูตรงนี้นะ4ตัวนี้นะครับนะก็คือตัว web server ตัว scheduler ตัว executor แล้วก็ตัว database นะครับนะคือเป็นองค์ประกอบหลักของตัว Airflowแต่ตัว architecture จริงๆเนี่ยก็จะประมาณรูปนี้นะครับนะจะมีมากกว่าองค์กรหลักนิดหนึ่งนะครับนะใน architecture ตรงเนี้ยจะเห็นว่าคือเรานะครับซึ่งเป็น data engineer เนี่ยนะครับจริงๆจะเป็นคนกำหนดเป็นคนเขียนตัว DAG ตัวนี้ขึ้นมานะครับนะแล้วก็จะมีไฟล์ที่ชื่อว่า airflow.conf เนี่ยเป็นตัวกำหนด config ทั้งหมดของตัวระบบเลยนะครับนะว่าจะให้ระบบเนี้ยรันแบบไหนหรือใช้อะไรเนี่ยครับทั้งระบบเนี่ยจะถูกกำหนดโดยใช้ airflow.conf นะครับนะ CFG แต่ว่าเราสิ่งที่เราต้องเขียนเราต้องเขียนแบบไฟล์ตัวนี้นะครับนะ job ต่างๆจะถูกเขียนในแล็บนะครับแล้วก็เราอาจจะสื่อสารผ่าน user interface กับตัว web server ที่บอกเมื่อกี้เนี่ยว่าฐานข้อมูลเนี่ยจริงๆจะเป็นสิ่งที่เก็บทุกอย่างเลยว่าไม่ว่าเวลาเรากดอะไรไปเนี่ยหรือเรา submit อะไรไปเนี่ยอันนี้ตัว Airflow ส่วนใหญ่จะซับมิทผ่านตัวเว็บแล้วนะครับนะไม่ได้ผ่านคอมมานด์ไลน์แล้วนะครับเวลาเราซับมิทจ็อบหรืออะไรต่างๆเนี่ยหรืออัปโหลดไฟล์แดดเนี่ยก็จะอัปโหลดวางไฟล์ไว้หรืออะไรก็ได้นะครับหรือซับมิทผ่านตัวเว็บก็ได้นะครับนะแล้วก็ตัวเว็บเนี่ยก็จะเอาไปเก็บในฐานข้อมูลทุกอย่างเนี่ยจะทุกเรียกว่าทุกองค์ประกอบเนี่ยจะถูกเชื่อมต่อกันผ่านฐานข้อมูลตัวเนี้ยนะครับโดยที่ default เนี่ยจะใช้เป็น Postgres ก่อนถ้าเราติดตั้งโดยทั้งหมดไว้เนี่ยตัวฐานข้อมูลของตัว Airflow จะใช้ Postgres นะครับซึ่งก็เป็นฟรีดาต้าเบสนะครับ แล้วก็ตัว scheduler เองที่บอกนะว่าเป็นตัวจัดการงานนะครับว่าจากแดดเนี่ยนะครับที่เก็บไว้เนี่ยมันก็จะพาจัดการว่าอันไหนรันก่อนรันหลังแล้วก็สั่ง execute เข้าไปนะครับนะให้ตัว execute ถ้าเป็นเครื่องเดียวนะครับนะก็จะมี executor อยู่ในเป็นลักษณะเป็น local หรือเป็น sequential เนี่ยก็จะอยู่ในเครื่องเดียวแต่ถ้าสมมติว่าเรามีสามารถที่จะรันหลายๆเครื่องได้นะครับนะก็จะมีเวิร์กเกอร์ซึ่งคอยจะมาดึงจ็อบไปรันได้จากตัวสเกดูลเลอร์ทีอันนี้เป็นไลฟ์ไซเคิลของทาร์กนะครับนะลองดูแฮปปี้โฟลว์ก่อนนะอันนี้ดูข้างล่างนี้ก่อนนะว่าอันนี้แฮปปี้โฟลว์นี่หมายถึงว่ามันรันถ้าสมมติว่าในกรณีที่ทุกอย่างสมบูรณ์หมดเลยมันไม่มีผิดพลาดเลยนะครับนะสเตทเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนตามนี้นะครับอันนี้คือหมายถึงว่าไม่มีรันไม่มีปัญหานะไม่มีเฟลไม่มีอะไรเลยนะครับนะสเตทจากทาร์กนะครับทาร์กนึงมาเริ่มต้นเนี่ยจะเป็น no status ก่อนก็คือถูกสร้างเอาไว้นะครับนะยังเป็นทาร์กเปล่าๆอยู่นะครับนะยังไม่ได้ถูกรันนะครับถ้าสมมติว่าเริ่มรันปุ๊บเนี่ยเริ่มถูกเอาไปทำงานเนี่ยมันก็จะถูกอยู่ในสเตทของ scheduler นะครับนะก็คือคอยจะรอให้ถึงตารางทำงานของมันนะครับแล้วก็
ถ้าถึงเวลาทำงานของมันละหรือว่าถึงเงื่อนไขของมันละนะครับเนี่ยเขาจะมาเข้าคิวก่อนนะครับเนี่ยมาเข้าสเตทของการคิวก็คือจริงๆจะต้องทำแล้วล่ะนะครับแต่อาจจะโปรเซส CPU ยังไม่ว่างเลยต่างๆครับก็จะเข้าคิวถ้าเวิร์กเกอร์หรือว่าตัวเอ็กซิคิวเตอร์พร้อมแล้วเนี่ยก็จะเข้าโปรเซสในการรันสเตทก็จะกลายเป็นสเตทก็จะกลายเป็นการรันนะครับถ้ารันเสร็จก็จะเป็นสักเซสนะครับอันนี้ก็จะเป็นแฮปปี้โฟมถ้ามาดูรูปทางด้านขวามือเนี่ยนะครับคำว่าแฮปปี้โฟเนี่ยเขาหมายถึงตามรูปนี้นะครับเนี่ยว่าเป็น no status นะครับเนี่ยเป็น scheduler คือจะเป็นรูปขาวๆที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่ใช่รูปสีฟ้านะอันนี้ก็จะเป็น state ของมันนะครับว่าเริ่มต้นมา status เป็น no status นะถ้าถูกพร้อมที่จะให้ scheduler ละก็จะเข้าไปอยู่ใน state ของ scheduler นะครับนะแล้วก็ถ้า executor ดึงไปปุ๊บก็จะเข้า state ของ queueแล้วก็ถ้า worker พร้อมดึงไปก็จะทำเข้าใน state ของ run นะครับแล้วก็ถ้า run ไม่ผิดพลาดอะไรที่บอกเราเป็น happy flow นะก็จะเป็น success นะครับก็จะนี่คือ happy flow แต่ถ้าไม่ใช่ happy flow ก็คือว่ามีโอกาสที่จะไม่ถูก run นะครับอย่างเช่น process ก่อนหน้ามันไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ถูก run นะก็จะเป็นลักษณะเป็น upstream failหรือว่าถ้ามันถูกรันแล้วมันเฟลเองก็จะเป็นเนี่ยก็จะเข้าเงื่อนไขเฟลสเตทก็จะกลายเป็นเฟลโอเคทีนี้มาดูหมวดในการรันบ้างนะครับเนี่ยก็มันจะมีหลักๆจะมี4โหมดนะครับนะว่าในการรันโหมดแรกเลย sequential ก็คือรันแบบอย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะว่า Python จริงๆมันรัน multithread ได้อยู่แล้วนะครับเด้อแต่ sequential เนี่ยคือไม่ต้องใช้ลักษณะเป็น multithread ให้รันแบบ sequential คือรันต่อๆไปเรื่อยๆเลยใช้thread เดียวในการรันนะครับนะอันนี้ส่วนใหญ่จะรันเพื่อทดสอบหรือเพื่อมอนิเตอร์อะไรบางอย่างเฉยๆนะครับโดยปกติเราจะไม่รันอันนี้นะครับก็จะมีถ้าเป็นแบบรันแบบโหมดโลเคอลนะครับไอ้พวกเนี้ยต้องบอกว่าค่าพวกเนี้ยมันจะถูกกำหนดอยู่ในไฟล์ที่ชื่อว่า airflow.cfg ที่ให้ดูในรูป architecture นะครับเนี่ยต้องกำหนดตรงนี้ไว้นะครับถ้าเป็นแบบโลเคอลเนี่ยเขาจะเป็นรันในเครื่องเดียวเหมือน sequential นะแต่ว่าสามารถจะรันพาราเรลได้ทุกโหนดสามารถจะทำงานพร้อมๆกันได้ไม่ใช่ก็ติดทุกทาร์กถ้ามันต้องมีการพาราเรลก็สามารถจะพาราเรลต่อกันได้นะครับแล้วก็จะมีซาลารีโหมดนะครับซาลารีโหมดจะเป็นลักษณะเป็นรันแบบหลายๆเครื่องละนะครับเนี่ยเป็นทั้งพาราเรลทาร์กด้วยพาราเรลเครื่องด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็เมโซนะครับอันนี้เราจะไม่พูดถึงในคลาสนี้นะเพราะอันนี้จะกว้างไปนิดนึงอันนี้จะเป็นแต่ว่าคร่าวๆคือว่ามันเป็นลักษณะการพาราเรลโดยใช้ Airflow เหมือนกันแต่ว่าใช้OS ลักษณะคล้าย OS engine นะครับในการกระจาย job กระจายงานนะครับเนี่ยเมโซนี่จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้อันนี้ก็คือ sequential execution mode นะครับนะอย่างที่บอกแล้วเป็นหมวดที่รัน process เดียวคือถ้าเราไม่กำหนดอะไรเราติดตั้ง Airflow ลงไปเนี่ยแล้วเรารันเลยมันก็จะได้โหมดนี้นะอันนี้เป็น default มันนะครับนะก็อย่างง่ายๆคือว่ามันไม่ต้องเซตอัพอะไรเลยนะครับนะแล้วว่ามันก็สามารถที่จะทำงานกับตัวอะไรนะ SQL Lite คือฐานข้อมูลตัวเล็กๆได้ด้วยนะครับนะที่บอกเมื่อกี้นะมันไม่ใช้ multithread คือมันรันทักเดียวตลอดเวลาคือถ้าสมมติว่า sequence เรามี3ทาร์กนะครับนะโดยทั่วไปในตัวอย่างของในการเดโมเนี่ยจะมี3ทาร์กแต่ถ้าเราใช้ sequential mode เนี่ยมันก็จะรันทีละทาร์กนะครับต่อไปนะทั้งที่จริงๆมันสามารถจะรัน3ทาร์กพร้อมกันได้นะครับก็อันนี้อย่างที่บอกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้จริงนะครับจุดประสงค์ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการเดโมมากกว่านะครับ
ดยที่ถ้าดูจากรูปเนี่ยก็จริงๆนี่คือจะเป็นองค์ประกอบที่บอกเมื่อกี้บอกนะว่าตัว Alpha จะต้องมีนะ4ส่วนหลักนะครับนะคือเว็บเซิร์ฟเวอร์สเกดูลเลอร์เอ็กซิคิวเตอร์แล้วก็ดาต้าเบสส่วนไอ้ DAG หรือ Task เราเขียนแล้วก็เก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ถ้าจากรูปเนี่ยก็คือว่ามันจะมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เราย้ำอีกทีนะว่าตัวเราอ่ะจะต้องติดต่อกับตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วก็จะคอยมอนิเตอร์ผ่านตัวดาต้าเบสนะครับแล้วโปรเซสต่างๆเนี่ยจะถูกเขียนใส่ในดาต้าเบสไม่ว่าจะเป็นอย่างสเกดูลเลอร์เนี่ยก็จะมาดึงข้อมูลจากดาต้าเบสไปนะครับหรือถ้าสมมติว่ามีการรันทาร์กหรืออะไรต่างๆก็จะส่งต่อไปให้ตัวเอ็กซิคิวเตอร์นะครับเอ็กซิคิวเตอร์ถ้าต้องทำปุ๊บมันก็จะมาดูเงื่อนไขตามทาร์กของเรานะครับนะตามเข้ากำหนดเราในทาร์กนะครับนะแล้วก็จะเขียนเก็บกลับไปที่ตัวดาต้าเบสด้วยนะครับเพื่อให้เราสามารถจะดูสเตตัสของมันได้โหมดต่อไปก็ที่บอกเมื่อกี้พวกเข้าไปนะคือ local mode local execution modeอันนี้ถ้าจับนิยามเลยนะครับเดี๋ยวว่าอันเนี้ยมันเป็นลักษณะสามารถจะกระจายสเกดูลเลอร์ไปที่โปรเซสกระจายโปรเซสได้พูดง่ายๆนะครับนะแล้วก็มันจะมีคำว่า vertical scale คือในเรื่อง big data มันจะมี2คำพูดนะมี vertical scale กับ horizontal scale นะถ้าเป็น vertical scale เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่ม CPU เพิ่ม RAM นะครับเพื่อให้มันทำงานได้เร็วขึ้นได้นะครับเดี๋ยวตัว local mode เนี่ยก็อย่างที่บอกตอนแรกเลยว่ามัดเรารันโดยใช้เครื่องเดียวนะครับ local mode ใช้เครื่องเดียวแต่ว่าเราสามารถจะรันแบบหลายเทรดหลายทาร์กได้แต่ก็ยังเป็นเครื่องเดียวอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำถ้าสมมติเราต้องการขยายหรือว่าเราต้องการสเกลมันเราจะสเกลในลักษณะ vertical scale คือเพิ่ม CPU เพิ่ม RAM อะไรต่างๆนะครับนะซึ่งโดยปกติก็จะเป็นเรื่องของคอสของค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องการ vertical scale พวกเนี้ยนะครับนะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไอตัวการรันแบบ local execution mode เนี่ยมันสามารถจะใช้งานได้จริงนะก็คือเป็น production grade เลยคือหลายๆโปรเจกต์ในทั้งตลาดก็ใช้เป็นลักษณะเป็น local execution mode เหมือนกันใช้เครื่องเดียวเครื่องใหญ่ๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับนะไม่ต้องมีโบรกเกอร์เดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าโบรกเกอร์ทำเพื่ออะไรครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องเดียวเนี่ยมันไม่ต้องมีโบรกเกอร์นะครับถ้าจากรูปเมื่อกี้เนี่ยก็จะเห็นว่าคล้ายๆเดิมนะครับเดี๋ยวเพียงแต่ว่าตัวสเกดูลเลอร์เนี่ยมันก็จะมีสามารถจะมีได้มากกว่า1ตัวแล้วนะครับแล้วตัวเอ็กซิคิวเตอร์ก็สามารถจะมีได้มากกว่า1ตัวแล้วจุดประสงค์คําว่ามากกว่า1ตัวเนี่ยก็คือมีมากกว่า1โปรเซสในเครื่องเดียวกันนะครับเพื่อสามารถจะทํางานได้เร็วขึ้นนะครับรูปจริงๆจะถ้าเปรียบเทียบกับรูปของ sequential ก็อาจจะไม่ค่อยต่างกันนะครับเนื้อมีแค่ตัว process ที่มันขยายเพิ่มขึ้นมาได้นี้ตัวต่อไปคือ salary execution mode นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มได้ทั้ง vertical แล้วครับ horizontal scale อย่างที่บอกเมื่อกี้นะว่า vertical เนี่ยเราเพิ่ม CPU เพิ่ม memory นะครับนะแต่ส่วน horizontal scale เนี่ยเราเพิ่มเครื่องเลยนะครับนะเราสามารถจะเพิ่มจำนวนเครื่องมาช่วยในการทำงานได้ซึ่งแน่นอนในทางบิสเนสหรืออะไรเงี้ยการเพิ่มแบบ horizontal เนี่ยก็ค่าใช้จ่ายมันถูกกว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็น vertical นะเพิ่ม RAM ยังพอทำได้เพิ่ม CPU เนี่ยจะอาจจะส่วนใหญ่จะเปลี่ยน CPU หรืออะไรเลยนะครับค่าใช้จ่ายมันสูงกว่าเยอะซึ่งการเนื่องจากมันเป็นการทำแบบพาราเรลแล้วก็หลายเครื่องด้วยนะครับในการทำ salary execution mode เนี่ยมันก็จะมีการมอนิเตอร์ซึ่งจริงๆมันก็สามารถจะมอนิเตอร์ได้แต่มันจะมีเครื่องมือที่ช่วยในการมอนิเตอร์ด้วยเหมือนกันนะครับนะแล้วก็มีเรื่องของQ ที่ต้อง manage เพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าดูจากรูปเนี่ยนะครับนะจากรูปเดิมเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของเครื่องเดียวเนี่ยนะครับ
จาก scheduler เนี่ยถูกส่งไปที่ executor เลยนะครับนะ executor เลยแต่พอเป็น salary mode เนี่ยมันจะไม่ส่งไปที่ executor ละมันจะถูกส่งไปที่ broker แทนนะครับตัว broker ตัวเนี้ยนะครับที่จะคอยกระจายไปที่ worker ต่างๆนะครับว่าจะให้เครื่องไหนทำงานบ้างนะครับนะซึ่งจริงๆแต่ละเครื่องเนี่ยมันก็จะมีการคุยกันว่าเครื่องไหนเนี่ยพร้อมหรือไม่พร้อมหรือมีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยแล้วทุกอย่างก็จะอาจจะคุยกันผ่านตัวดาต้าเบสเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นตัว salary mode ในทางปฏิบัติจริงๆก็จะยุ่งยากในการ config นิดนึงนะครับหลังจากเรื่องโหมดเนี่ยอันนี้ก็จะเริ่มเข้าเกี่ยวกับการโค้ดของมันแล้วนะครับนะคือเวิร์กโฟลว์เนี่ยมันตัว UCI ไอ้มีเสถียรตัว Airflow เนี่ยถูกเขียนอย่างที่ย้ำไปว่ามันเป็นโดยเขียนโดย Python นะครับนะเวิร์กโฟลว์เองหรือว่าเป็นตัว Task เองเนี่ยก็จะถูกเขียนด้วยภาษา Python เหมือนกันนะครับนะซึ่งจริงๆมันก็จะมีข้อดีแหละว่ามันดูง่ายมันเรียนรู้ได้เร็วนะครับนะโดยที่ตัวแต่รูปแบบมันไม่เหมือนกับตัว UCI เองนะครับนะซึ่ง UCI เนี่ยเราเขียนเป็น XML นะอาจจะดูยากเดี๋ยวของตัว Airflow เนี่ยซึ่งเขียน Direct Ascii Graph เนี่ยนะครับมันจะเขียนเป็นลักษณะเป็น Python Script นะครับรูปแบบจะค่อนข้างง่ายกว่าส่วน task เองเนี่ยก็เหมือนกันนะเขียนเป็น task เนี่ยต้องบอกว่า Airflow เนี่ยเขาเขียนเป็นลักษณะเป็น abstract task หรือ abstract function เอาไว้ให้อยู่ละนะครับนะเราก็คือถ้าเราจะต้องเขียน task ขึ้นมาเราก็แค่กับ inherit ตัว task ตัวนั้นขึ้นมานะครับเขียน extend ขึ้นมาแล้วก็กำหนด command กับ property เข้าไปนะครับตัวที่ operateตัว task ตรงเนี้ยอย่างที่บอกตัว Airflow เนี่ยจะเรียกมันว่าเป็น operator นะครับโดยที่ถ้าในโค้ดเนี่ยเราจะเขียนว่ามันจะเป็นเรียกว่า batch operator อย่าง batch operator ก็คือเป็น operator สำหรับรันสคริปต์ทั่วไปนะครับนะคล้ายๆกับสคริปต์ของที่เราเห็นในทั้ง UCI เองหรือว่าเป็น Scoop เองนี่แหละก็จะเป็น batch script นะครับนะแล้วก็มีโอเปอเรเตอร์เป็นแบบ Python ด้วยใช้คำสั่งเป็นข้างในเป็น Python เลยนะครับนะซึ่งจริงๆหลักๆก็จะมีประมาณ2ตัวนี้นะครับแต่ว่านอกนั้นก็จะมีเหมือนกันเนาะอย่างเช่นถ้าเราต้องการโอเปอเรเตอร์ที่เอาไว้เชื่อมต่อกับโลกภายนอกนะครับง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเขียนไอ้เชื่อมต่อเองนะครับนะมันก็ตัว Airflow ก็จะมีโอเปอเรเตอร์พวกนั้นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูในตัวอย่างทีนึงนะครับนะหรือว่าจะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลมันก็จะมีนี่ก็จะเป็นลิสต์โอเปอเรเตอร์ทั่วไปมีโอเปอเรเตอร์ของไฮด้วยอันนี้อยากพูดนิดนึงว่าถ้าสังเกตของ Airflow เนี่ยอย่างที่บอกไม่ได้เชื่อมต่อกับไม่ได้ถูกสร้างมาเฉพาะเจาะจงกับ Hadoop นะครับนะแต่ว่ามันสามารถจะใช้กับ Hadoop ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยมากเราจะใช้งานกับงาน Big Data มีโอเปอเรเตอร์ที่เป็น Hive เนี่ยก็ทำให้สามารถที่จะสร้างจ็อบสร้างงานที่เป็น Hive ได้อันนี้เป็นตัวอย่างในการ installation นะคือที่นำเสนอที่มาโชว์ตรงนี้จะให้เห็นว่ามันติดตั้งง่ายนั่นเองนะครับว่าตัว Airflow เนี่ยถ้าเรามี Linux หรือ Windows เองเนี่ยจริงๆ Windows ก็สามารถจะติดตั้ง Airflow ได้นะแต่ส่วนใหญ่จะติดตั้งอยู่ใน Linux ซะเยอะกว่านะครับนะโดยที่การติดตั้งเนี่ยก็จริงๆคำสั่งติดตั้งจะเป็นคำสั่งเนี้ยนะครับนะ PIP ก็คือเป็น Python install package นะครับคำสั่ง PIP install ตัว Apache Airflow นี่ก็ติดตั้งแล้วก็มีคำสั่งในการ initialize database นะครับให้มัน generate database ขึ้นมาแล้วก็คำสั่ง start ตัว web server แล้ว
ก็ตัว start ตัว scheduler คืออันนี้ก็เป็นคำสั่งประมาณนี้นะครับที่ให้เราสามารถจะสร้างตัว airflow ขึ้นมาได้ทีนี้มาดูส่วนของโปรแกรมนะอันนี้จะเป็นตัวอย่างโค้ดตัว arterial.py อันนี้ตัดมาแค่ส่วนเดียวนะครับอันนี้จะให้เห็นแค่ส่วนหัวมันกันนะครับว่าเวลาเราจะใช้เนื่องจากเราเขียน Python โค้ดมันก็เป็น Python ทั่วไปนะครับนะถ้าเราจะใช้ตัว Airflow เราติดตั้งตัว Airflow อย่างไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับนะมันก็จะมีไลบรารีต่างๆใส่เข้าไปในไลบรารีของ Python ในเครื่องเรานะครับนะเราก็สามารถที่จะ import มันนะครับได้นะครับนะหรือใช้คำสั่ง form เนี่ยนะครับเป็นคำสั่ง import เนี่ยเรียกไลบรารีของตัว Airflow ขึ้นมาได้หรือเราจะอันนี้ตัวอย่างเนี่ยจะเป็นการเรียกทั้งตัว DAG ของ Airflow แล้วก็เรียกโอเปอเรเตอร์ Batch Operator ขึ้นมาตัวอย่างของโค้ดที่เป็น DAG นะ Direct Ascii Graph ที่เราจะต้องกำหนดไว้ว่าหลักๆของตัว Direct Ascii Graph ตอนแรกก่อนนะนี่เป็นส่วนแรกก่อนว่าเราจะต้อง define ว่า Direct Ascii Graph เนี่ยชื่ออะไรนะครับมันมีวิธีการ define ได้หลายแบบนะนะครับอันนี้ก็จะ define เป็นลักษณะเป็นพารามิเตอร์ของ class DAG ตัวนี้นะครับนะว่าชื่อมันชื่อ tutorial นะครับแล้วก็บอก default argument ไปนะครับนะซึ่งเราจะอันนี้ก็จะ define เป็นลักษณะเป็น array นะครับนะโดยแล้วก็มี description มีเซตเวลาอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของกำหนด drag นะครับแต่ยังไม่กำหนดตัว workflow นะอันนี้แค่กำหนดส่วนหัวของ drag เฉยๆก่อนที่จะไปดู workflow เราไปดูที่ task ก่อนนะว่า task ที่พูดถึงหรือ operator หรือ job เนี่ยนะครับ3อย่างนี้เหมือนกันใน airflow ตัวอย่าง T1 เนี่ย T1 เนี่ยจะเป็นตัวแปรที่เก็บBatch Operator นะครับนะซึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากฟังก์ชัน Batch Operator ตัวนี้นะครับโดยที่สร้างแท็ก ID Task ID ชื่อว่า Print Date นะครับนะแล้วก็ Command จริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างนะ Command คือ Command Date เฉยๆนะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันรันทั้ง Script ทั้ง Command ได้นะครับนะอันนี้รัน Command เป็น Date เฉยๆแล้วก็บอกว่าไอ้ตัวทักตัวเนี้ยอยู่ในแดกที่ชื่อว่า DAG เหมือนกันนี่ตัวอย่างนึงอันนี้จะเป็น Python operator ที่2เนี่ยจะเป็น Python operator นะครับนะก็กดชื่อของมันชื่อหรือว่าเป็นทัก ID ของมันขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเป็น Python operator เนี่ยก็ต้องบอกว่าตัว Python ตัวเนี้ยจะไปคอไปที่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นขอไปที่ฟังก์ชันที่ชื่อว่า in context นะครับเป็นอันนี้จะเป็นรูปแบบของ Python เลยนะแล้วก็บอกว่าอยากชื่ออะไรเหมือนกันนะครับนะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของ batch operator นะว่าคืออันนี้จะพยายามจะให้เห็นว่าเนื่องจากมันเป็น Python นะครับแล้วมันสามารถที่จะใช้อะไรที่ Python มีได้ตัวจินจานะครับตัวจินจาเป็นเทมเพลตแบบนึงของตัว Python นะจินจามันจะเป็นตัวเทมเพลตนะเป็นเทมเพลตที่สามารถที่ทำให้เขียนตัวสคริปต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเทมเพลตได้และสามารถจะเรียกใช้ได้บ่อยๆนะครับของ Python ซึ่งพอมันเป็นของ Python เนี่ยตัว Airflow เนี่ยก็สามารถจะเรียกมันมาใช้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแต่ว่าอันนี้จะเป็นลักษณะเป็นแบบเป็น Dash นะสร้างเป็นจินจาเทมเพลตขึ้นมาแล้วก็ส่งพารามิเตอร์เข้าไป
ตัวอย่างหนึ่งทีสามตัวนี้จะเป็นตัวอย่างของโอเปอเรเตอร์แบบหนึ่งนะที่เราต้องการดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับนะจาก HTTP อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งเราสามารถที่จะใช้เมธอด get จริงๆมันมีหลายเมธอดนะในการดึงข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเวลาเราดึงข้อมูลมันจะมีแบบ get กับแบบ post นะครับนะนี่น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับซึ่งจริงๆเข้าใจว่าเดี๋ยวในเดโมเนี่ยมันจะมีการดึงข้อมูลเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบใช้ตัว simple HTTP อ่ะนะมันจะมีหลายแบบในการดึงข้อมูลได้ ทีนี้มาดูเรื่อง workflow นิดนึงอันนี้เป็นส่วนตัวอย่างสมมตินะสมมติว่าเรามีการกำหนดทาร์กไว้3ทาร์กนะครับคล้ายๆกับตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับทาร์กแรกเป็นแบตโอเปอเรเตอร์นะครับจริงๆทั้ง3ทาร์กเลยเป็นแบตโอเปอเรเตอร์เหมือนกันนะครับโดยที่ทาร์กแรกรันคอมมานด์เดทนะครับทาร์กที่2รันสลีปไฟล์คือให้มันหยุดการทำงานไป5วินาทีนะครับนะแล้วก็ทาร์กที่3เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับตัวจินจาตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับนะเป็นการรันเทมเพลตซึ่งในการกำหนด workflow หรือว่าอันนี้จะเรียกว่า dependency นะครับนะรูปแบบในการกำหนดจะเป็นรูปแบบแรกก่อนนะครับก็จะกำหนดแบบนี้นะครับนะจะบอกว่าตัว T2 เนี่ยให้มันรันต่อจาก T1 นะครับนะแล้วก็ T3 ให้มันรันต่อจาก T1 เหมือนกันนะครับนะถ้าเป็นภาพคร่าวๆเนี่ยก็จะออกมาเป็น workflow แบบนี้นะครับนะคือรัน T1 เสร็จก็รัน T2 T3นี่เป็นรูปแบบแรกที่ให้เห็นก่อนเฉยๆนะมันมีการเขียนได้อีกหลายแบบแบบแรกดูเหมือนจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะทีนี้จากแบบแรกเมื่อกี้เนี่ยมันก็เขียนเป็นแทนที่จะเขียนเป็นคำว่าที่2รันต่อจากที่1ก็สามารถจะรันเขียนบอกได้ว่าที่1อ่ะรันเราค่อยรันที่2ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยก็เป็นที่1แล้วก็set up downstream แล้ว T2 นะอันนี้ก็จะ equivalent กันคือเหมือนกันแต่อันนี้เป็นรูปแบบเก่าเนาะจริงๆแล้วรูปแบบนี้เป็นรูปแบบเก่าทั้งคู่เลยมันมีรูปแบบที่ง่ายกว่านั้นนะครับนะคือใช้ chip operator bit chip operator ในการกำหนด workflow นะครับเนี่ยแทนที่จะบอกว่า T1 รันแล้วไปรัน T2 เนี่ยก็คือ T1 set up แล้วก็ downstream T2 เนี่ยก็เขียนเป็นแบบนี้ได้เลยว่า T1 แล้วก็chip ไอ้เครื่องหมายมากกว่านะครับนะแล้วก็ T2 ได้เลยอันนี้ก็จะบอกว่ารันที1เสร็จแล้วรันที2ก็จะดูง่ายนะครับเนี่ยหรือจะเขียนกลับกันก็ได้นะว่ารันที2แล้วก็เครื่องหมายน้อยกว่าที1เหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างที่บอกว่าเนี่ยที่เห็นนะว่ามันเขียนได้หลายรูปแบบมากเลย workflow นะครับนะซึ่งมันทำให้เขียนได้ดูง่ายนะครับเนี่ยหรือแบบนี้นะครับแบบนี้ก็จะเป็นบอกว่ารันที1เสร็จไปรันที2นะครับเนี่ยแล้วก็อันที่2เสร็จไปรันที3แต่ว่าที3เนี่ยจะรันก็ต่อเมื่อรันทั้งที2ที3ที4เสร็จจะรันที3ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเขียนเป็นแบบเก่านะครับก็จะเป็นที1บอกว่า downstream ที2นะที2 downstream เป็นที3แล้วก็ที3ก็เป็น upstream ที4ด้วยหรือว่าบอกว่าที4เป็น downstream ของที3เหมือนกันทีนี้ก็จะมีเริ่มพาราเรลแล้วนะครับเนี่ยคืออย่างเมื่อกี้เนี้ยนะครับเนี่ยตัวอย่างก็ถ้าเขียนให้ชัดเจนเนี่ยก็จะบอกว่าอันเนี้ย T1 แล้วก็ downstream เป็น T2 กับ T3 นะครับเนี่ยแล้วก็ T4 เป็น upstream ของ T2 กับ T3 นะครับเนี่ยซึ่งถ้าเขียนแบบเนี้ยรูปแบบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยก็คือ T2 T3 เนี่ยรันพร้อมกันที2ที3เสร็จแล้วค่อยรันที4นะครับซึ่งถ้าเขียนแบบนี้มันก็จะเขียนไม่ต่างกับแบบนี้นะนะครับรันที1ที2แล้วก็ที4หรือที1ที3ที4อะไรเงี้ยนะครับนี่คืออีควอเลนต์กัน
อันนี้จะเป็นตัวอย่างหน้าจอของของตัว Air 4แล้วนะที่บอกว่ามันค่อนข้างจะดูดีกว่าตัว Uzi อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยค่อยไปดูในเดโมดีกว่าไม่แน่ใจว่าตรงมาหรือยังครับสวัสดีครับพี่โอเคตรงพอเราจะมีเดโมแบบไหนบ้างอะครับก็ตามที่คุยกันไว้ก็เดี๋ยวเอางานจริงๆมาแสดงให้ดูก็ได้ครับมีแบบซิงเกิลก่อนไหมไม่ได้เปิดไว้มีแบบฮาร์ดคอร์เลยแต่ก็ไม่ยากครับพี่เอกอันนี้จริงๆไม่ยากเดี๋ยวจะพยายามอธิบายให้แล้วกันครับครับนะอยากจะให้เน้นตรง workflow นะครับนะตรงชิปโปรเจกเตอร์ได้ครับได้ถ้าเกิดพี่เอกจะเสริมตรงไหนก็บอกได้ครับโอเคครับอันนี้จะเป็นหน้า Air 4นะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีแดกหลายๆแดกนะครับก็คือ Directed Asahi Graph ซึ่งเวลาเราทำงานจริงเนี่ยมันก็จะมีทั้งเขียวและแดงครับก็จะมีทั้งเขียวและแดงตามปกติแดงก็คือ Fail เขียวก็คือ Success แล้วถ้าเกิดว่ามันแบบเป็นเขียวอ่อนก็คือ Learning นะครับอย่างวันนี้จะเอาแดกมาให้ดูสักอันนึงอย่างเช่นเอาอันนี้แล้วกันน่าจะเซฟๆดีปิดไลน์ก่อนจ้ะไม่ถึงนะโอเคอันนี้เราจะเห็นว่าในตัว Air 4นะครับเวลาเราเข้ามาในแดกแล้วอ่ะเราก็จะเห็นว่ามันมีหลายโหมดให้เราเลือกดูมีทั้งทรีมีทั้งกราฟมีทั้งโดนปฏิทินไหมหรือว่าดูเป็นแบบแต่ละทาสก์ดูเรชั่นเท่าไหร่หรือว่ามีรีไทม์ไหมอะไรอย่างนี้พอมันเป็นทรีวิวเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันแบบยาวลงมาเงี้ยมันจะเป็นทรีลงมาเรื่อยแตกออกมาจากโหนดไหนโหนดไหนมาเรื่อยๆซึ่งพอดูอย่างเงี้ยมันจะได้ มันจะยากเรามาดูเป็นกราฟซึ่งอันนี้ไม่สวยอันนี้แดงมาดูอันที่สวยงามกดเข้ามาดูกราฟโอเคก็จะเห็นว่ามันก็จะมีหลายทาสก์ซึ่งบางทีก่อนที่จะอย่างอันเนี้ยจะเป็นการทำงานของ ETLซึ่งบางการ ETL อ่ะเราไม่ต้องการเซ็นเซอร์มันก่อนเพราะมันอาจจะไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากมายแบบมีไฟมาหรือไม่มีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือไฟล์สำคัญเราต้องการให้เช็คว่าเอ้ยต้องมีไฟล์ก่อนนะถึงจะทำงานมันได้แต่ปุ๊บเราสามารถดูพวกแคลนด้าได้ว่าเออมันรันเมื่อไหร่อะไรเงี้ยรันวันไหนหรือดูเป็นทัสดูเรชั่นได้ว่าแต่ละทัสดูเรชั่นมันเท่าไหร่ก็จะมีบอกอยู่เป็นหน่วยนาทีอย่างเงี้ยจริงๆเอาเมาส์ไปโคเวอร์มันก็จะขึ้นบ้างดูจากชื่ออะไรอย่างงี้ก็ได้นะดูจากสีนะครับพอมันทำงานกี่นาทีแล้วมันก็ลงมาหรือว่าจะดูเป็น task try มันจะมี try อยู่ว่ามันแบบพยายามทำอีกกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยส่วนเราจะดูบางทีเราก็จะดูเป็นพวกแกนไปเลยครับก็คือดูว่ามันทำงานกี่นาทีอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันจะต้องปรับเป็น19ได้เห็นแล้วอันนี้ก็ปรับเป็นโอเคก็จะเห็นว่าอย่างที่อาจารย์เอกบอกว่าตัวแดกเนี่ยสามารถที่จะรันเป็น parallel ได้รันเป็น sequential ได้ก็จะเห็นว่าเวลาเริ่มต้นนะครับมันก็จะเริ่มต้นพร้อมๆกันตรงนี้ก็จะมีตัวแบบบางจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดแล้วว่าเราดูชื่อเราก็จะเห็นว่ามันมีตัวที่มาเอาไว้เซนเซอร์เราเซนเซอร์อะไรเราเซนเซอร์อันนี้ซึ่งพอหลังจากเซนเซอร์เสร็จมันก็จะมีการรันอันนี้ซึ่งมันก็จะต้องเสียเวลารอต่อไปก่อนนึกออกไหมครับว่าเวลาเราเซนเซอร์เราก็ต้องรอให้เซนเซอร์มันเสร็จพอเซนเซอร์มันเสร็จปุ๊บระหว่างที่มันเซนเซอร์อยู่อ่ะบางอันที่มันไม่ต้องเซนเซอร์มันก็ทำงานก่อนเลยแล้วก็เซนเตอร์ population อะไรเงี้ยซึ่งเราก็สามารถไปดูดีเทลของมันได้ว่าเออเราตั้งไว้ให้มันรันเมื่อไหร่เงี้ยทุกๆวันที่11ของเดือน
เราก็จะมีบอกว่ามันมีอะไรบ้าง task id ข้างในมีอะไรบ้างมี start มี end มีแต่ละอันมีหลายอันนะฮะประมาณนี้ซึ่งมันก็บอกได้ว่าไฟล์เราอยู่ตรงไหนนะที่เราเขียนปุ๊บเราก็มาดูโค้ดได้โอเคไอตัว airflow เนี่ยบางอย่างเวลาเราจะใช้ operator มาครับเราก็ต้อง import มันเข้ามาก่อนอย่างเช่นจะใช้ batch operator ก็ต้อง import มันเข้ามา import เข้ามาปุ๊บไอ้พวกนี้ก็เป็นไลบรารีของ Python ทั่วไปอย่างที่เรารู้กันว่า Python มันใช้เอ้ย Airflow มันใช้ Python เขียนได้นะครับมันใช้ Python ในการเขียนนี่แหละเราก็ต้องมานั่งแบบ set path set home ให้มันก่อนแล้วก็ต้องบอกมันว่าเราใช้ Python ตัวไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตอนที่พี่ใช้ operator มันก็เหมือนกับเราใช้ batch ใน Linux ใน VM นั่นแหละครับประมาณนั้น นี่พวก config file พี่จะไม่พูดถึงมันนะมันก็จะไปเขียนเอาเองเดี๋ยวเราได้ทำเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่ามันเขียนยังไงนะครับซึ่งพวกพี่ที่ทำกันก็คือตอนสร้างแดกก็คือหลบชื่อหลบอะไรมันให้หมดเลยแบบเพื่อความปลอดภัยในระดับหนึ่งก็แบบแล้วก็ความง่ายเนาะก็แบบเอาไว้สร้างเลยสร้างแดกกลับมาซึ่งมันก็จะมีบอกอยู่ว่าเราจะตั้งแดกชื่อว่าอะไรอะไรเงี้ยซึ่งมันไปอยู่ใน config ไปแล้วแต่ว่าแดกของเราก็คือชื่อ etl underscore hdfs นี่แหละครับทีนี้อย่างไฟล์ของพี่มีอะไรบ้างอย่างในตัวแดกของพี่มีอะไรบ้างของพี่เนี่ยอย่างแรกที่มันต้องทำมันก็ต้องเซนเซอร์ก่อนเพราะแล้วพอมันเซนเซอร์เสร็จมันก็ค่อยไป ingest data เข้า database ซึ่งอันที่สำคัญอ่ะมันก็จะต้องผ่านกระบวนการนี้ถูกไหมก็ต้องผ่านกระบวนการต้องเช็คดูก่อนว่า essential ป่ะถ้า essential เราก็ค่อยมาเซนเซอร์ถ้าเกิดว่าไม่ essential เราก็ไปทำเลยเข้า database เลยซึ่งอันนี้พี่ใช้อยู่2 operator มี http sensor กับ batch operator ซึ่งสิ่งที่พี่ทำ http sensor พี่ทำในจุดที่เป็น hadoop ก็สามารถที่จะยิงซึ่งรู้จริงๆเราสามารถยิง curl command ได้เลยหรือว่ายิงแบบไอตัวเว็บเนี่ยนะแบบว่า get method ไปเลยก็คือใส่ host ใส่ว่าอยู่โค้ดไหนใส่พอร์ตอะไรแล้วก็พาธของมันตามมาตรฐานแล้วก็ใส่พาธของไฟล์แล้วก็รีสเตตัสดูซึ่งตัวที่พี่ทำก็ทำอย่างนั้นแหละพี่ก็บอกว่าTask ID ชื่ออะไรแล้วก็ตามที่คีย์ของพี่เสร็จปุ๊บพี่ก็ Connection ID ซึ่งเราจะเห็นว่ามันไม่ได้มีโฮสต์ให้เห็นเลยว่าโฮสต์อยู่ไหนซึ่งไอตัว Airflow มันสามารถที่จะแบบเก็บโฮสต์เก็บอะไรไว้ในของมันเองได้เนี่ยตัวเล็กนี่ประมาณนั้นแล้วเราก็เติมผ่านเข้าไปเว็บ hdfs v1 ใช่ไหมเว็บ hdfs v1 แล้วก็ไฟล์ผ่านของเราแล้ว request parameter ก็เนี่ย operation เราจะทำอะไรใส่เข้าไป poke interval ทุกๆเมื่อไหร่60วิมันจะเป็นวิแล้วก็คูณมันจะได้3600 second ประมาณนั้นแล้วเราก็ดู time out มันจะต้องอีกเท่าไหร่แล้วก็ไปดูว่าอ๋อมันจะมีจำกัดพูได้ด้วยคือการที่พี่จะเซ็นเซอร์ไฟล์หนึ่งอะงานของพี่อะคือการทำ ETL ซึ่งบางทีเรา ETL ไม่ได้ ETL แค่10ไฟล์20ไฟล์บางทีมันแบบอีกหลาย10เลยเงี้ยเราก็ต้องแบ่งพูให้มันว่าการเซ็นเซอร์ของเราอะมันจะต้องแบบทำได้สูงสุดกี่อันมันจะได้ไม่ไปเซ็นเซอร์พร้อมๆกันจนแบบเครื่องมันทรัพยากรไม่พออะไรแล้วทีนี้พอมันเป็น batch operator อันนั้นเราจบที่ HTTP sensor ไปแล้วพอนี้มา batch operator แล้วก็เอาไอตัวคีย์ของเรามาใส่เพื่อคือชื่อของ task ต้องไม่ซ้ำกันนะในแดกแดกหนึ่งแล้วเราก็รัน command เลยว่าจะให้มัน cd ไปไหนจากนั้นก็รัน python แล้วก็รันไฟล์ไหนแล้วก็ใส่คอนฟิกเข้าไปเลยรับพารามิเตอร์เข้าไปรับอะไรจะส่งอะไรก็ส่งเข้าไปแล้วก็บอกว่า env เป็น env ไหนซึ่งเราก็ประกาศไปแล้วแล้วก็ประกาศไปแล้วว่า env คืออะไรประมาณนี้แล้วทีนี้เราก็มาบอกว่าทีนี้ task เราจะรันยังไงเราก็บอกว่าจาก start ใช่ไหมก็ไปรัน http sensor ก่อนก็คือตอนที่เราบอกอะเราจะบอกเป็นชื่อตัวแปรตรงนี้แล้วเราก็มาบอกว่าให้มันทำอะไรต่อแล้วก็ end ซึ่ง start กับ end ของพี่มันจะเป็นแค่ dummy operator เอาไว้จุดเริ่มกับจุดจบรวมกันส่วนอันที่ไม่ได้ essential แล้วก็ ingest เลยนี่ส
สตาร์ทแล้วก็เอาเข้าดาต้าเบสแล้วก็เอ็นเลยคำว่าเซนเซอร์เลยคำว่าเซนเซอร์คือตรวจสอบไฟล์เซนเซอร์คือการตรวจสอบว่าไฟล์อยู่บนนั้นหรือว่าครับใช่ก็คือเวลาเราใช้คำสั่ง list status ของ Hadoop เนี่ยครับเวลาเราเคิร์ลไปอ่ะเราจะได้หลายอย่างเลยเราจะได้ไฟล์ status ได้ access time ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะบอกอยู่ว่ามันมีไฟล์อยู่ในนั้นหรือเปล่าเราจะเช็คมันได้ครับซึ่งเราไปเช็คมันประมาณนั้นน้องๆลองสามารถไปใช้คำสั่งเนี้ยได้ตอนที่ต้องไปเทสกับไฟล์ MapReduce ดูก็ได้ครับแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาแบบหน้าตาแบบเนี้ยได้ผลลัพธ์หน้าตาแบบเนี้ยเราก็จะดูได้ว่าอ๋อมันมีไฟล์หรือไม่มีประมาณนั้นเพราะถ้ามันหาไม่เจอมันก็จะ404กลับมาก็คือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับผมประมาณจริงๆอยากจะให้โฟกัสนิดนึงครับประธานที่71เนี่ยที่บอกว่ามันคือ71การกำหนดคือก่อนหน้านี้ก่อนถึงบรรทัดที่71เนี่ยเรามีการ define operator ไว้2 operator นะซึ่งมันคือการ define ที่เฉยนะครับนะแต่พอบรรทัดที่71เนี่ยจะเป็นการบอกว่าไอ้2 operator เนี่ยก็คือตรงนี้มันจะมี4 operator นั่นคือ start ตัวหนึ่งนะเป็น dummy ใช่ไหมแล้วก็ถ้า start เสร็จปุ๊บก็จะไปที่ task sensor นะครับนะแล้วถ้า task sensor ทำเสร็จนะครับนะก็ไปที่ตัวอะไรนะพอเซนเซอร์ทำเสร็จก็เอามา inject เข้า database นะครับมองไม่เห็นครับ task to data task to database นะครับก็คืออันนี้คือถ้าจับบรรทัดเนี้ย4อันเนี้ยถ้านึกภาพไปเมื่อกี้ที่พี่ตรงเขาให้ดูเนี่ยมันจะมีหลายเส้นมากเลยนะครับเนี่ยซึ่งจริงๆมันเกิดจากการ for loop นะใช่ตรงช่วยย้อนกลับไปอยู่ตรงนี้ผมบน for loop อยู่ตรงนี้ครับใช่คือมันเกิดการ for loop ในการสร้างไอ้ task นี้ขึ้นมานะซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกราฟนะไปดูในกราฟเนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้เส้นแต่ละเส้นหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างเช่นไอ้ถ้าสมมติว่าเส้นหนึ่งเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยทั้งเนี่ยสตาร์ทนะแล้วก็อาจจะมาที่ตัว HTTP sensor check LOS นะ justify เนี่ยนะครับแล้วก็ไปที่ LS justify ETL แล้วก็ N อันนี้คือนี่คือหนึ่งบรรทัดที่เมื่อกี้มันฟอร์ลูปเจอนะครับบางบรรทัดเนี่ยมันอาจจะไปเข้าเงื่อนไขว่าโอเคไม่ต้องมีที่พี่ตรงบอกเนี่ยไม่ต้องมีการเซ็นเซอร์ก็จะวิ่งมาที่ ETL เลยนะแต่ส่วนที่เราเห็นสีแดงสีเหลืองเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสเตทของมันนะครับเป็นสเตทของมันว่าตอนเนี้ยสีแดงก็คือ fail นะครับนะสีเหลืองก็คือว่ามันก็ดีทายรอรีทายก่อนทับสติลเฟลนะจริงๆคือด้านบนมันเฟลมาเลยไม่ได้ทำต่ออะไรเงี้ยนะก็จะประมาณก็จะเรพรีเซนต์ประมาณครับทีนี้ก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ได้เรามีไฟล์ Python ก็คืออันนี้คือเขียนเป็นไฟล์เดียวเลยนะใช่ครับพี่จะต้องทำยังไงเพื่อที่จะให้มันรันแล้วให้มันอยู่ในตัวแอร์โฟตัวนี้ครับมันจะที่เขียนขึ้นมาแล้วหมายถึงไฟล์ผ่านของมันไหมครับทั้งนั้นไม่ใช่หมายถึงว่าไฟล์ Python ตัวนี้ไฟล์จุด py ตัวนี้เราต้องเอาไปวางไว้ในโฟลเดอร์ใช่ไหมหรือว่าใช่ครับเอาไปวางไว้ในโฟลเดอร์ครับมันจะเป็นโฟลเดอร์ชื่อว่า DAC ครับผมแล้วก็ ETL ซึ่งอันนี้เข้าใจว่าก็คือถูกเซตอยู่ในไฟล์ที่ชื่อว่า airfo.conf เนี่ยนะครับหรือว่าf4.conf จะมาชี้ที่ตรงนี้ครับในนั้นจะมาชี้ที่นี่ให้ซึ่งพอตรงนี้มีไฟล์จุด py อะไรก็ตามเนี่ยไอตัว f4 จะพยายามดึงไปแล้วก็ไปดูว่ามันทำเป็นโฟได้ไหมเนี่ยครับก็จะเป็นไฟล์เดียวกันแบบเมื่อกี้เลยหน้าตาเดียวกันเดี๋ยวผมน่าจะเข้าใจง่ายกว่านะซึ่งไอ้พวกไฟล์คอนฟิกอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ที่คอนฟิกตรงเนี้ยครับคอนฟิกแล้วก็ไฟล์ JSON ต่างๆอยู่ตรงนี้ใช่ๆอย่างตัวอย่างงานเนี้ยที่รันไอ้กราฟเมื่อกี้เนี้ยมันใช้เวลาประมาณขนาดไหนอ่ะมันใช้เวลาประมาณขนาดไหนเดี๋ยวนะครับที่จากสตาร์ทไปถึงเอ็นด์อ่ะเราก็ดูตัวแกนได้ครับดูอันที่ไม่แดง
อเคมันใช้เวลาเดี๋ยวนะมันปกติมันจะมีบอกอยู่นะว่าก็จากประมาณ2121ไปถึงนู่น2159เอ๊ะมันรันอันนี้มันรันไม่นานครับพี่เอกใช่อันนี้มันรันไม่นานปกติเราดูตรงนี้ก็ได้ครับเราดูตรง3 view แล้วก็เอาเมาส์มาโฮเวอร์เลยก็ได้ว่ามันแบบมันรันทำไมมันไม่ขึ้นดูเรชั่นอันเนี้ยดูเรชั่นมันประมาณแบบ7วิอย่างเงี้ยครับกว่าจะรันจบแต่ละอันแต่ละอันนะครับ1วิจริงๆไปดูอันนานๆก็ได้ครับดูอันนานเนี่ยรันนานๆเห็นไหมครับก็จะมีดูเรชั่นขึ้นว่า38นาที21วิอย่างเงี้ยครับเห็นป่ะครับคาดหวังว่ามันจะรันสัก2วันหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อข้อมูลมันจะไม่ได้เยอะนะใช่อันนี้ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับพี่แต่ว่าตอนมันรันพร้อมกันมันก็เสียเวลาเยอะอยู่นะครับนานใช่ๆครับประมาณนั้นนะครับ28นาทีแต่ละอันก็แบบ28นาที30นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับปกติของมันโอเคครับ thank you เลยมากครับครับซึ่งอันนี้ Air 4เรามีแล็บด้วยเนาะใช่ไหมไม่มีครับ Air 4ไม่ได้ให้แล็บไปครับเสียดายจังทีนี้ขอสรุปนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวว่าตัว Uzi กับ Air 4นะครับเนี่ยจากที่เราเห็นมาทั้งหมดเนี่ยตัว Uzi กับ Air 4ถ้าเราเปรียบเทียบกันนะโดยที่ตัว Air 4เองเนี่ยไอ้ตัว Uzi ก่อนนะ Uzi เนี่ยมันเขียนโดยใช้การกำหนดอะไรต่างๆเนี่ยใช้ Java กับ XML ในการสร้างทั้ง Task แล้วก็ทั้ง Deck นะครับเนี่ยซึ่งก็ดูจะค่อนข้างยุ่งยากเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ส่วนถ้าเปรียบเทียบกับ Air 4ก็คือใช้ Python อย่างเดียวเลยนะครับใช้ Python เลยและยิ่ง Workflow เนี่ยใช้เป็นชิปโอเปอเรเตอร์ด้วยยิ่งดูง่ายเข้าไปใหญ่นะครับอันนี้ก็คือจะบอกว่า Air 4ดูง่ายกว่านะครับนะแต่ต้องบอกก่อนนี่ขอนอกเรื่องนิดนึงนะนี่ขอนอกเรื่องนิดนึงคือในทาง business นะต้องบอกก่อนว่าจากที่เคยมีสถิติเก็บมานะว่านักพัฒนาที่เป็น Python เนี่ยนะครับนะเงินเดือนสตาร์ทอาจจะอยู่ประมาณสัก 20,000 ถึง 30,000 อะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ส่วน Java เนี่ยเงินเดือนสตาร์ทเนี่ยจะอยู่ที่ 70,000 ถึง 100,000 นะครับความแตกต่างมันก็เยอะนะเนื่องจาก Python มันค่อนข้างง่ายคนเข้าถึงได้เร็วนะครับนะแต่โอเคการเขียนดีๆมันก็เป็นเรื่องยากแหละนะครับนะแต่ว่าคนเขียนเริ่มมันง่ายมันหาง่ายนะครับนะส่วน Java นี่ตรงข้ามกับที่ว่าเขียนยากและเขียนให้ดียิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าถ้าเขียนไม่ดีนี่ก็เค้าเรียกว่า garbage collection จะเยอะมากขยะจะเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะค่าตัวมันเลยค่อนข้างสูงนะอันนี้อย่างนับเรียกว่าจริงๆการที่มันยากมันก็มีข้อดีเนาะนะครับนะโอเคไอตัวเลขเมื่อกี้ผมเอามาจากในที่เขามีสติอยู่กับข้อเรื่องก็คืออย่าง Uzi กับ Air 4เนี่ยเราสามารถจะมีกราฟที่โชว์ตัวแดกได้เหมือนกันนะครับนะแต่ความสวยงามอาจจะแยกกันต่างกันแต่ว่ามันมีกราฟที่ represent ก็จะเหมือนกันถ้าใน Uzi เนี่ยเรากำหนด task ว่าเป็น action node นะครับนะใน Air 4เนี่ยจะมองว่าเป็น task นะครับนะหรือ operator ที่เน้นที่เด่นๆก็คือจะเป็นเรื่องของ Uzi เนี่ยเกิดขึ้นมากับ Hadoop เพราะฉะนั้นมันเรียกว่าเป็น native คือมันเกิดมาพร้อมกันมันเชื่อมต่อกับตัว ecosystem ได้ตรงๆเลยนะครับนะส่วน Hadoop เองเนี่ยแต่ส่วน Air 4เองเนี่ยมันมีคอนเนคชันได้มันสามารถจะเชื่อมต่อได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องไปเขียนเองนะครับแล้วอย่างเมื่อกี้ที่เราพยายามจะเซ็นเซอร์อะไรจาก Hadoop เราก็ต้องไปเขียนอย่างตัวอย่างเมื่อกี้นะเราต้องไปเขียน API ไปคอมันอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตัว Uzi เนี่ยจริงๆมันตัว Uzi เองก็จะมี API ให้คนอื่นเข้าไปเรียกมันได้อีกทีนึงนะครับมันเรียก ecosystem มันสามารถจะ monitor ecosystem ละคนอื่นก็สามารถ monitor มันได้อีกทีนึงเหมือนกันนะครับในผ่าน API ส่วนตัว Air 4เองเนี่ยเนื่องจากเป็น Python แล้วมันก็มีช่องทางในการให้สามารถที่จะตัวอื่นสามารถจะเข้ามาดูสถานะเชื่อมต่อมันได้ด้วยเหมือนกันทั้งสองตัวเนี่ยทำงานเป็น parallel ได้นะครับถ้าไอตัว
USIก็ใช้ยานจัดการให้นะครับแอร์โฟก็จะมี Salary Mode หรือแม้แต่ Local Mode ก็สามารถจะทำการแล้วได้เลยก็ UCI ค่อนข้างจะซับซ้อนมากกว่าในการทำไซด์ไลน์เดี๋ยวเขาต้องเขียนเป็น XL แล้วมันเป็นเยอะตัว Air 4เนี่ยจะค่อนข้างง่ายนะครับเนี่ยแต่ว่ามันสามารถที่จะทำให้ซับซ้อนได้มากกว่านั้นอีกด้วยนะนะครับเนี่ยมันสามารถที่จะเขียน Workflow ให้มันซับซ้อนได้เนื่องจากมันเขียนง่ายนะครับแล้วก็อันนี้คงไม่ให้ความเห็นนะแต่ว่าเขาเขียนมาว่าตัว UCI มันกราฟิกGUI มันดูไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยตัว Air 4ตัวดีกว่าแล้วมี API ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะสถิติมาก็คือว่าตัว UCI เนี่ยcommunity หรือว่าสิ่งที่เวลามีปัญหาแล้วจะเข้าไปถามเนี่ยมันค่อนข้างเล็กคนตอบจะน้อยนะครับเนี่ยส่วน Air 4เนี่ยค่อนข้างจะเป็น community ใหญ่ถ้าเรามีปัญหาเราเจอบั๊กหรือเราเจออะไรเงี้ยเราเข้าไปถามเนี่ยจะได้คำตอบได้ค่อนข้างเร็วกว่าจริงๆนอกจากตัว UCI กับ Air 4เองเนี่ยมันก็จะมีตัว Workflow อื่นๆอีกเนาะนะครับเนี่ยแต่ว่าเราไม่ยกมาเพราะว่าบางทีมันดูแบบยังไม่ค่อย challenge หนักนะครับหรืออะไรต่างๆนี่แหละนะครับแต่ว่าก็จะมีอีกหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Pinball ตัว Alaska อะไรเงี้ยก็จะเป็นชื่อซอฟต์แวร์ในการทำ Workflow เหมือนกันทีนี้ก่อนจะจบวันนี้นะครับเนี่ยมันจะมีอีกนิดนึงอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของภาพรวมของตัว Big Data ก่อนนะครับเนี่ยคือในส่วนของ Big Data เนี่ยปกติเราจะแบ่งมันออกมาเป็น4ส่วนนะครับนะ4หัวข้อนะครับเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Data Ingestion นะครับซึ่งคล้ายๆกับที่เราเห็นไปในวีคที่แล้วนะครับเนี่ยคือเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนำข้อมูลเข้านะครับการรวบรวมข้อมูลนี่คือ Data Ingestionอีกเรื่องนึงจะเป็นเรื่องของ data storage นะครับนะซึ่งถ้าใน Hadoop เนี่ยเราหลักๆเราจะมองเป็น data lake นะครับจะเป็นทะเลสาบข้อมูลแต่ในโลกภายนอกจริงมันจะมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับนะโดยเฉพาะตัว storage เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็น cool data archive มี secure data lake มี hot data หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งมันก็อยู่ที่พวกมีความต้องการที่แตกต่างกันโดยเฉพาะแค่ storage นะครับนะส่วน data processing นั่นก็เป็นเรื่อง data processing ก็จะการประมวลผลซึ่งอันนี้เราคงได้เห็นแล้วล่ะนะครับนะว่าจะเป็นการเป็นโพสซิ่งแบบ generic นะครับนะโปรแกรมทั่วไปเป็นแบบ streaming หรือเป็นแบบ SQL เป็นแบบ machine learning นะครับนะก็ชนิดของการประมวลผลประมาณนั้นตัวไอ้ส่วนสุดท้ายที่เขาแบ่งออกมาก็จะเป็นเรื่องของการ visualization คือการนำเสนอหลังจากที่มีการ process มีอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีการทำให้มันดูง่ายนะครับให้คนภายนอกหรือว่าคนที่ไม่ใช่ data science หรือว่าไม่ใช่ data engineer เนี่ยดูแล้วรู้เรื่องนะครับก็จะเป็นส่วนพวก virtualization นี่ก็จะเป็นการแบ่งหัวข้อของตัว big data ที่มีอีก2คำที่เราน่าจะได้เคยได้ยินนะไม่แน่ใจว่าได้ยินในครั้งนี้ป่ะคือ on prem กับ on cloud นะครับนะหรือ on premise เนี่ยนะครับนะคือถ้าคร่าวๆเนี่ยคำว่า on prem เนี่ยก็คือว่าเป็นลักษณะของระบบที่อยู่ในองค์กรอยู่ในองค์กรนะครับอย่างในมหาลัยเราเองเนี่ยก็ลักษณะเป็นออนพิมนะเก็บฐานข้อมูลของนักศึกษาบุคลากรอาจารย์งานวิจัยหรือว่าหลักสูตรต่างๆเนี่ยเราเก็บไว้ดีอยู่ในมหาลัยนะครับเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์มหาลัยอาจจะอยู่ข้ามตึกหรืออะไรเนี่ยแต่ก็ยังอยู่ในมหาลัยเราเรียกว่าออนพิมหรือออนพิมิสนะครับนะซึ่งอีกแบบนึงก็จะเป็นออนคลาวด์ก็คือว่าโอเคเราไปเช่าพวกที่เป็นคลาวด์เซอร์วิสแล้วก็เอาไปเก็บแผนซึ่งหลายๆองค์กรในตลาดก็เริ่มจะพยายามขยับไปอย่างนั้นละนะครับแล้วเพราะว่าการเป็นออนคลาวด์มันมีข้อดีกว่าตรงการสเกลเลเวลนะเราสามารถที่จะอยากจะเพิ่มแล้วก็เพิ่มอยากเพิ่มวันนี้พรุ่งนี้ก็เพิ่มได้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าออนพิมเนี่ยการจะเพิ่มทีเนี่ยต้องคิดอาคิดอีกนะต้องจัดงบต้องทำอะไรต่างๆนะครับซึ่งทั้งออนพิมออนคลาวด์เนี่ยมันก็สามารถที่จะมีแต่ลักษณะเป็นไฮบริดได้สามารถจะเอามาเชื่อมต่อถึงกันได้หลายองค์กรที่เราหมายถึงมหาลัยเราเองเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเช่นถ้าเรียกไปอย่าง SCG หรืออะไรเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะเป็นไฮบริดคือมีเอาข้อมูลอยู่ตรงกลางโปรเซสตรงกลางนะครับนะแล้วก็มีไปเก็บในคลาวด์ด้วยนะครับนะเพื่อความรวดเร็วเพื่อความอะไรต่างๆนะครับก็จะมีทั้ง2แบบสามารถไฮบริดกันได้
อันนี้อยากจะนิดนึงว่าถ้าอย่างในรูปด้านขวามือเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับเป็นงานผสมผสานระหว่างออนกินกับออนคลาวด์นะครับเนี่ยคือมีการเก็บฐานข้อมูลนะครับนะโดยในองค์กรของเราแล้วก็มีHadoopที่เป็น data lake นะครับมาเก็บข้อมูลปริมาณเยอะๆนะครับซึ่งก็จะมีการ analytic อยู่ในองค์กรได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มี virtualize ในองค์กรนะครับเนี่ยซึ่งอันนี้ก็จะมีเป็น Power BI กับ Tableau นะครับซึ่งจริงในมหาลัยเรามีทั้งคู่เลยนะทั้ง Power BI ทั้ง Tableau ซึ่งสามารถที่จะหา virtualize ข้อมูลได้นะครับนะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามองภาพจากภาพเนี้ยนะครับในการเชื่อมต่อไปเป็นลักษณะเป็น hybrid เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเทอร์นอลเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมออกไปคลาวด์ไปใช้คลาวด์เซอร์วิสในการเก็บข้อมูลแล้วก็โปรเซสข้อมูลนะครับแล้วก็วอชเชอร์ไลท์เหมือนกันนะครับอันนี้รูปสุดท้ายต้องบอกว่าอันนี้ตารางเนี้ยอันนี้ผมรวบรวมมาเองนะก็น่าจะประมาณแต่รวบรวมมาสัก3ปีแล้วแหละนะครับเนี่ยอันนี้มันก็แต่ว่ามันยังไม่ได้เก่ามากนะครับนะมันอาจจะมีโปรดักต์เพิ่มขึ้นมาเฉยๆนะครับนะจากตารางเนี้ยที่อยากจะนำเสนอให้เห็นก็คือว่าถ้าด้านแกนแนวตั้งเนี่ยนะครับอันนี้จะแบ่งเป็นแคตตาล็อกตามการแบ่งเทคโนโลยี4เทคโนโลยีเมื่อกี้นี้เนาะนะครับนะการรวบรวมข้อมูลการเก็บข้อมูลการโปรเซสแล้วการวิเคราะห์ไหลนะครับนะแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะมีแบ่งย่อยออกมาอีกนิดนึงนะครับเนื่องว่าในการเก็บข้อมูลเนี่ยมันก็จะมีแบ่งแคตตาล็อกย่อยออกมานะครับยกตัวอย่างเช่นสตอเรจอย่างเงี้ยก็จะมีเป็นเก็บแบบ data lake เก็บแบบเป็น cool data เก็บแบบเป็น hot data เก็บเป็น CQ อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้จะแบ่งย่อยออกมานะครับส่วนแกนนอนเนี่ยอันนี้จะพยายามให้เห็นเปรียบเทียบ product ต่างๆในทั้งตลาดนะว่าเริ่มจากออนพิมพ์ก่อนนะที่เราติดตั้งภายในองค์กรเองนะครับเนี่ยก็จะมีอย่างที่เราเห็นกับพวก Scoop พวก Flume อะไรเงี้ยหรือพวก Hive เองอะไรเงี้ย Spark อะไรก็จะเป็นออนพิมพ์ได้และจริงๆในออนคลาวก็จะมีโปรดักต์พวกนี้เหมือนกันแต่ว่าแต่ละเรียกว่าแต่ละเจ้าแล้วกันก็จะมีชื่อโปรดักต์ยิบย่อยแตกต่างกันนิดหน่อยแล้วแต่นะครับบางโปรดักต์เนี่ยสังเกตบางโปรดักต์ก็จะโอเวอร์แลปกันนะหลายๆอยู่ระหว่างหลายๆแคตตาล็อกนะครับนะอย่าง AWS เนี่ยของ Amazon นะครับนะก็จะมีโปรดักต์ลิสต์นี้ Google เอง Microsoft นะครับ Azure Oracleอาลีบาบาหรือแม้แต่พวกจีนเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พวกจีนเท่าที่นะอย่างทางด้านจีนเองเนี่ยก็จะมีพวกคลาวด์พวกอะไรเงี้ยที่พอไว้ให้ใช้ไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาเป็นหัวเว่ยอะไรเงี้ยก็จะมีเซอร์วิสพวกนี้มาให้เยอะแยะเลยเหมือนกันนะครับโอเคงั้นหมดแล้วนะครับมีใครมีคำถามอะไรไหมเอ่ยพี่ขาใน EXSI คือหนูเห็นมี folder and flow อยู่อันนั้นคือเอาไว้ให้ลองเล่นเลยเหรอคะอันนี้ image ตัวไหนอ่ะอันนี้อะไรต้องถามตรงอ๋อผมมีไว้ให้ครับตอนแรกก็คิดว่าคือปีที่แล้วไม่มีแล็บแต่ปีนี้ก็คิดว่าจะทำแล็บแล้วก็เลยแบบคิดไม่ออกว่าจะให้แล็บอะไรยังไงดีก็เลยเอาไว้ให้ลองเล่นไปก่อนครับมีให้ลองเล่นได้ไหนมีแล้วอยากให้ลองเล่นนะครับถ้ามีเล่นแล้วมีคำถามก็กลับมาถามพี่ตรงได้เลยลองเล่นดูได้ครับแต่ว่าก็มันก็จะเป็นพวก example นะส่วนใหญ่ประมาณนั้นนะครับแต่ตัวใน VM อ่ะถ้าจำไม่ผิดมันจะไปอยู่ในโฟลเดอร์default ของมันจะเป็น folder home แล้วก็ air flow แล้วก็ dev แต่อันเนี้ยมันจะไม่ใช่อันนี้มันไปโดนย้ายที่ไว้อีกที่หนึ่งครับองสะดวกจะใกล้ให้น้องแปลว่าถ้า air flow จะเริ่มเล่นเล่นยังไงจาก VM ที่มีให้จาก VM ที่มีให้ถ้าอยากจะเล่นเล่นยังไงมันจะมีเว็บที่ชื่อ open vector map จริงๆเทอมนี้กับเติมที่แล้วผมเดโมให้ไม่เหมือนกันเดี๋ยวเอาอันนี้ให้
ครู่นะพี่เอกเดี๋ยวผมขอเปิดแป๊บอย่างที่บอกเกิดไปแรกๆนะว่า Airphone จะใกล้ตัวพวกนักศึกษาเยอะมากกว่าเพราะว่าเวลาทำงานอ่ะโอกาสที่จะเจอตัว Airphone คือต้องบอกว่าองค์กรในไทยอ่ะโอกาสที่จะเจอ Hadoop อ่ะอาจจะไม่เยอะมากแต่ก็มีนะต้องบอกว่าหลายๆองค์กรอย่างเช่นไฟฟ้าประปา SCB SCG อะไรก็มี Hadoop กันแล้วนะครับแต่ Airphone เนี่ยแน่นอนมันเจอเยอะมากนะครับ AAS อะไรพวกนี้ใช้ Airphone กันตลอดเวลาอยู่แล้วAgoda ถ้าเราไปเป็นไปก่อนเนี่ยจะมีประโยชน์มาก Agoda ก็ใช้ครับอันนั้นใช่ถ้านอกประเทศนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนี่มันเยอะทั้งคู่อ่ะครับใช่เลยครับพี่เดี๋ยวพี่ให้เป็นลิงก์ YouTube เทอมที่แล้วแล้วกันจะได้ไม่ต้องเดโมซ้อนเดโมไปอีกอันนั้นเป็นเดโมอีกวิธีอีกอันนึงที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายกว่าก็คือใช้ตัว VM นั้นเลยรันให้ดูเลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าใครสตาร์ทไม่ได้ยังไงถามพี่ได้นะครับมันจะมีโฟต้องสตาร์ทเซอร์วิสด้วยเราลองดูตามไปแต่ว่าถ้าเปิดนะไปลองเปิดดูก่อนว่าพอร์ต8080นะขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นก็ต้องไปสตาร์ทเว็บเซิร์ฟเวอร์ก่อนเปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์พอร์ตไหนแล้วก็ไปลองรันแล้วก็ไปรันสเกดูเลอร์ดูคือถ้ารันเว็บเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวไม่รันสเกดูเลอร์ Airflow จะทำงานไม่ได้มันจะไม่มีตัวจัดการในตัวแดกให้เรานะครับนะ